สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท,ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และที่อยู่ในระบบออนไลน์นะคะดิฉันเรวดีศรีนิคงค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nextech A 2022ค่ะในช่วงนี้เราจะมาเสวนาในหัวข้อเรื่องตะลุยทุ่งนากับเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ค่ะ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศเพื่อนำมาใช้ในการาด้านเกษตรกรรมมากมายหลายเทคโนโลยีด้วยกันแต่การนำเทคโนโลยีไปใช้งานจริงกับาภาคุาการเกษตรไทยพบว่ายังมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่ทําให้การใช้งานจรงิงแตกต่างจากสิ่งที่คาดหวังค่ะโดยผู้ที่นําเทคโนโลยีไปเผยแพร่ จะต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ,เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยค่ะดังนั้นการเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรและสามารถแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้เกียรติจากได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและ มีประสบการณ์ที่มาร่วมให้ข้อมูลและแล่เปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงกับเกษตรกรในประเทศนะคะค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรที่มาร่วมงานเสวนากับเราในวันนี้นะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินพัทรภูวดรอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทย,ยาเขตกำแพงแสนค่ะ สำหรับท่านที่สองนะคะดรนุชรินจังขันนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายค่ะสำหรับท่านที่สามนะคะคุณราชันฟักเมฆก,กรรมการผู้จัดการบริษัทเวลบอร์ดจำกัดค่ะสำหรับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณวศินสินทุพินโย นักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ n e ็ t e c คสวทชค่ะค่ะสำหรับการเสวนาในวันนี้นะคะก็จะมีรูปแบบของออนไลน์ด้วยดังนั้นผู้เข้าร่วมการเสวนาในรูปแบบออนไลน์นะคะท่านใดที่ไม่ได้ยินเสียงค่ะสามารถแชท เ,เข้ามาภายในช่องแชทนะคะเพื่อให้ทีมงานได้รับทราบค่ะรวมทั้งหากมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาในการเสวนาในวันนี้ท่านสาม,มารถส่งคําถามเข้ามาในช่อง Q&A ด้านมุมด้านล่างขวานะคะหรือว่าช่องแชทค่ะทีมงานจะรวบรวมคําถามจากท่านเพื่อส่งให้กับท่านวิทยากรได้ตอบคําถามให้กับท่านในช่วงท้ายของการเสวนาค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะเพื่อเริ่มเข้าสู่การเสวนาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวศินสินทูพินโยค่ะครับขอบคุณมากครับคุณวิทยกรแล้วก็ขอสวัสดีผู้ร่วมสมาาาัมมนาทุกท่านนะครับจากโจทย์ที่เราได้นะครับก็คือว่าเออเราอยากจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยเกษตรกรแต่ บางครั้งถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเกษตรกร,เร,กรเราอาจจะนําเทคโนโลยีไปไม่ถึงเกษตรกร,ร,กรผมเลยอยากเรียนรู้จากอาจารย์หลายๆท่านในที่นี้นะครับว่าเออถ้าจะเราเราจะนําเทคโนโลยีไปใช้จริงๆเนี่ยอาจารย์เคยลงพื้นที่อาจารย์เคยผุกอยู่กับเกษตรกรเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนํามีข้อเสนอแนะยังไงบ้างที่จะให้ถึงโจทย์นั้นนะครับผมอยากเริ่มจนจากอาจารย์สุจินก่อนนะครับอาจารย์สุจินเนี่ยออ อยากให้อาจารย์ให้ภาพรวมก่อนว่าสภาพจริงๆแล้วกเกษตรกรไทยเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงเขาพร้อมไหมที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับคำว่าเทคโนโลยีแล้วอาจารย์เคยลงมือเอาเทคโนโลยีไปใช้กับเกษตรกรไปช่วยกเกษตรกรจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้าง้วยเทคโนโลยีตัวไหนบ้างขอรินเชนอาจารย์ก่อนเลยครับค่ะขออนุญ,ญาตสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้นะคะ ก็เราเจอกันอีกครั้งปีที่แล้วเออไม่ใช่ปีที่แล้ว2019เราเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในงาน NetTech ACE ในช่วงของ AI นะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็คือนั่งเป็นคู่อยู่กับคุณวศินเนี่ยนะคะเราพัฒนาเทคโนโลยีลายบอทที่ใช้ตัวของ AI ในการวินิจฉัยโรคข้าวให้เกษตรกรตอนนั้นเริ่มโครงการได้ปีหนึ่งตอนนี้โครงการเสร็จแล้วค่ะจะมาขของแล้ว่าว่า เสร็จแล้วใช้ได้จริงไหมเอาไปใช้แล้วมีปัญหาไหมเอาไปบริการใครบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะด้วยหัวข้อเราบอกว่าเริ่มต้นด้วยจะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลไปช่วยกเกษตรกรไปลุยทุ่งนาต้องถามอะไรทุ่งนามีใครแล้วทุ่งนาเขาต้องการอะไรวันนี้ก็ขออนุญาตสั้นๆให้ข้อมูลนะคะว่าชาวนาในบ้านเราเนี่ยได้รับเทคโนโลยีอะไรบ้างจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วกเ็เขาอยากได้อะไรนะคะ ถ้าเราดูส่วนใหญ่นะคะวเวลาพูดถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราจะพูดถึงเทคโนโลยี5้าเทคโนโลยีหลักๆที่เอาไปช่วยเกษตรกรไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนอันดับที่หนึ่งก็คือว่าเออขอโทษนะคะสไล์ไปไวนิดนึงอ่ะเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเมื่อกี้ที่ห้องข้างล่างก็พูดถึงนะคะเธอพูดถึงแพน d ี้เซนส์นะคะพวกเซนเซอร์ต่างๆเพื่อก่อนนี่เซนเซอร์แพงมากตอนนี้ถูกมากสามารถหว่านลงไปในนาข้าวเก็บ สภาพดินอะไรถูกมากๆนะคะเราก็เราก็สามารถที่จะมีเซ็นเซอร์ที่เก็บที่แปลงกับระยะกลางใช้โดนตอนนี้ทุกคนบินโดนทั้งนั้นและะ้ค่ะเก็บสภาพแปลงจากโดนระยะกลางไกลออกไปจิสด้าก็ทําหลายที่ก็ทําเก็บจากดาวอังคารแต่นอกโลกลงมาแล้วก็ดูสภาพแปลงอันนี้ Data มันมหาศาลถามว่าข้อมูลเป็น Big Data ขนาดนั้นน่ะจะจัดการยังไงจะเก็บที่ไหน นะคะมีรายละเอียดสภาพภูพม,มิอากาศภูม,มิประเทศเดี๋ยวนี้เราวาดแผนที่แปลงได้เลยเกษตรกร,เ,ร,กรเก่งนะคะหลายท่านเนี่ยไปที่แปลงเขาแล้ววาดแผนที่แปลงส่องมาดูเลยถนนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เกษตรกร,ร,กรทําได้นะคะอันนี้ทําได้นานแล้วด้วยอันดับที่3ามก็คือเราเริ่มมี Internet o f Things เกษตรกรสมาร,ร์ทฟาร์เมอร์หลายท่านเนี่ยท่านกาลังจิบกาแฟอยู่แล้วท่านก็สั่งเปิดก๊อกรดน้ํานะคะทุกอย่างผ่าน Internet o f Things อุปกรณ์ต่างๆควบคุมโรงเรือนเปิดปิดนะคะแต่ชาวนาเยยังไม่มีโรงเรือนนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นเทคโนโล,โลยีที่เกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้จะเน้นอันนั้นก็คือว่าตัวดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเป็นแหล่งความรู้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชาวนาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็คนขายคนซื้อเราใช้ช่องทางนี้ใช้อะไรกันผ่านโมบายเซอร์วิสพรไวเดอร์ต่างๆรวมทั้งเมื่อเราเก็บข้อมูลมหาศาล มานั่งวิเคราะห์ Excel ไม่ได้แล้วค่ะมันทำไม่ได้ AI ต้องมาแล้วค่ะ m Machine Learning ต้องมาจะจัดก,กลุ่มนะเจ้านายอยากรู้ว่าอุ๊ยตอนนี้น้ำท่วมที่ไหนแปลงนาเสียหายเท่าไหร่ดูจากภาพดาวเทียมประเมินจากโดนปุ๊บต้องรายงานเจ้านายได้ละจังหวัดนี้ตอนนี้จิสต้าก็ทำให้เห็นไหมคะมีพื้นที่น้ำท่วมแบ่งได้ด้วยซ้ำว่านี้เป็นนาอันนี้เป็นไร่ก็เริ่มมีข้อมูลแบบนี้เข้ามาอันดับที่6แพลตฟอร์ม ที่จะให้บริการเป็นสื่อกลางที่จะใช้ว่าเกษตรกรชาวนาผู้ให้บริการภาครัฐภาคเอกชนจะใช้แพลตฟอร์มอะไรนะคะเป็นซื้อเป็นขายนะ,ะเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราพูดถึงอีคโนมิ c กแชร์ริ่งอี o โคนมีรถเกี่ยวคันนึงไม่ใช่2บาทค่ะเป็น10บล้านชานะทุกคนไม่ได้มีรถเกี่ยวแต่เขาสามารถเช่ารถเกี่ยวผ่านมือถือได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน แล้วก็มีตลาดในการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะซื้อเข้าไม่ต้องไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวนี้ลงผ่านออนไลน์นะคะมีแพลตฟอร์มที่ขายของฟรีนะคะเสียตังค์ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มดิจิตอลอะไรทั้งหลายที่ภาครัฐภาคเอกชนใส่เงินเข้าไปเราไปทางนี้เกือบหมดแล้วค่ะต่อมาเราก็บอกว่าเอ้ล้วตลาดอ่ะถ้าผู้ฟังหลายท่านก็มีทั้งเอกชนนะคะแล้วก็ หลายส่วนก็มาจากภาครัฐถามว่าเอ๊ะมันโตจริงหรือเปล่าตลาดสมาร์ทฟาร์มมันมีจริงอยู่หรือเปล่าอันนี้ที่เขาวิเคราะห์ไว้นะคะรวบรวมไว้นักวิจัยรวบรวมไว้ก็คือว่าตลาดสมาร์ทฟาร์มเนี่ยในบ้านเราเนี่ยระดับพันล้านนะคะระดับพันล้านมีอยู่จริงขายได้จริงนะคะจะลงมาเล่นรีบมานะคะมาช้านะคะก็จะโดนฟาดไปก่อนนะคะตอนนี้พูดถึงเซนเซอร์อ่ะดูที่เซนเซอร์นะคะเซนเซอร์สมัยก่อนแพงมาก สถิติเก็บไว้บอกว่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆนะคะที่ใช้ในด้านการเกษตร12ล้านตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว Data Point ที่เราผลิตขึ้นจากข้อมูลการเกษตรที่วิ่งมาจากแปลงเนี่ยจะมหาศาลเพิ่มขึ้นมหาศาลนี่คืออะไรคะข้อมูลค่ะจะขายของจะซื้อของจะวิเคราะห์คนปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องการวิ่งมาเลยค่ะเนี่ยข้อมูลทั้งนั้นเลยนะคะมัน อินเทอร์เน็ตออฟิงคเครื่องมือต่างๆเราเริ่มเห็นแล้วค่ะเราซื้อรถเกี่ยวมี GPS เรารู้เลยรถเกี่ยวกําลังวิ่งไปที่ไหนเดี๋ยวอีก,กีนนึ่ชั่วโมงจะไปถึงไล่ใครทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จไปหมดแล้วนะคะทําได้จริงเราพูดถึงโดนนะคะกเกษตรกรไม่ได้บินโดนเองแต่เขามีเงินจ้างค่ะ,ะเกษตรกรมือถือนะคะคือโทรโทรสั่งมาบินพ่นยาที่แปลงฉันเดี๋ยวนี้เลยนะคะแปลงนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มมีโดนวิ่งขึ้นสี่เปอร์ซนถึงหกสิซนภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นสูงมากนะคะงั้นตลาดโดนจะใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็จะใช้ในการเกษตรเยอะมากจะไม่ได้บินถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะตอนนี้ฉีดป้นสารเคมีทํานู่นทํานี่เยอะแยะเลยนะคะต่อไปที่รับทุ่มเงินไปไม่ไมไมต่ากว่าสิบปีเยอะมากๆแลวคือแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะภาครัฐและเอก,กชนไม่ใช่ภาครัฐและเอก,กชนนะคะถ้าเราไปเซิร์ชดู Google Play ถ้าใช้คำว่าแอปพลิเคชันเกี่ยวกวับด้านการเกษตรหรือชาวนามีเป็นพันค่ะ แต่ตรงนั้นก็เป็นหลุมฝังศพของแอปพลิเคชันถ้าเริ่มสิบปีที่เหลือรอดที่คนใช้ร e จิสเตอร์อยู่เป็นระดับหลักแสนหรือระดับหนึ่งพันถึงห้าพันขึ้นไปดูสีฟ้านะคะสีฟ้าคือภาคเอกชนกเกษตรโกรอยู่ประมาณหลักแสนอัพหมายถึงว่าคนลงทะเบียนแต่ใช้จริงแ c t i v e ไม่รู้ไปคุยกันเองนะคะสีส้มๆคือภาครัฐอันนี้คือเยอะที่สุดภาครัฐเยอะมากนะคะ แต่ก็ไปอยู่ในเศษซากของกองพเนินแอปที่ตายไปแล้วแล้วถามว่าเรายังจะแอปพลิเคชันส่งเสริมอะไรอีกไหมแอปพลิเคชันคนที่ทำแอปพลิเคชันรู้ดีว่าทุกครั้งที่ a n d ด o i d เปลี่ยนระบบแอปพลิเคชันก็ตายไปด้วยถ้าท่านไม่มีเงินส่งเสริมต่อเนื่องแอปพลิเคชันต้องการการพัฒนาต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนระบบแอปพลิเคชันก็ตายเพราะนั้นถามว่าส่งเสริมแอปต้องทำยังไงคะ ต้องคิดถึงว่าทำยังไงเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วแอปยังอยู่ได้เพราะ t h a big data จะไม่สามารถเก็บไปได้หนึ่งถึงสองปีนะคะ big data นี่ต้องการหปีเพื่อจะเอาข้อมูลที่มากเพียงพอจะไปวิเคราะห์อะไรได้นั้นจะนแสดงว่าเราต้องเข้าใจเกษตรกร,รก่อน,อน,อนว่าพื้นฐานเขาเป็นลักษณะไหนใช่ไหมครับอาจารใช่ค่ะคราวนี้ก็จะมาดูนะคะว่าเอะเราถ้าเอาดิจิัลเทคโนโลยีไปส่งเสริมผ่านมือบายแอปพลิเคชันผ่าน and ด o i d ผ่าน Apple ไปโหลดแอป พอโหลดเสร็จเกษตรกรก็วิ่งหนีเลยค่ะ hmm. อาจารย์คะเครื่องพังโหลดแอปอาจารย์มานี่น่วงมากทาเครื่องเขาวิ่งไม่ได้เลยเขาก็ไม่เล่นแล้วค่ะหรือบางทีมาบอกว่าอาจารย์ยากจังเลยอ่ะแค่โหลดแอปก็ไม่ผ่านแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเครื่องเขาไม่เหมาะโหลดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของส่วนใหญ่ที่เขาสำรวจมานะคะแอปพลิเคชันที่ใช้เยอะที่สุดคือ l ล n e แล้วก็ Facebook เพราะฉะนั้น Line p l a t ฟอร์มจะมาถ้าท่านทำให้เกษตรลูกค้าท่านอยู่ใน Line คะ่ะท่านจะไปไหนอะคะท่านจะไปไหมที่ l ล n e ทำทุกอย่างได้ใน l ล n e ใช้ง่ายมันแอปพลิเคชันต่อไปนี้ l ล n e p l a t ฟอร์มจะมาแรง f a c e b o o k ก็เริ่มค่อยๆตายไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านตะลุยทุ่งท่านรู้ไหมคะชาวนาอันนี้กรมกันข้าวทาไว้นะคะ ร้อยละห้าสิบของชาวนาบ้านเราอายุมากกว่าห้าสิบท่านจะทำแต่สมาร์ทฟาร์มเมอร์จะดูแลคนที่อายุน้อยน้อยท่านทิ้งคน50%เเซ์ครึ่งหลานไปไว้ที่ไหนนักวิจัยจะปรับตัวไหมคะเพราะเอกชนจะปรับตัวไหมคะตลาดท่านอยู่50%เอร์เซคนอายุห้าสิบนะคะลูกหลานละคะลูกหลานดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าลูกหลานส่วนใหญ่ก็ยังอายุเยอะ เพราะนั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านจะช่วยคนได้ไม่ถึง10%ถ้าท่านเลือกแต่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วเบบี้บูมท่านเอาไปชิงไว้ไหนคะแล้วเขาเป็นเจ้าของเงินเขาเป็นเจ้าของที่ท่านจะช่วยเขาไหมคะอ่ะต่อมาเอาเทคโนโลยีอะไรภาษาอังกฤษล้วนๆตัวหนังสือตัวเล็กติ๋วเดียวเก็บข้อมูลเยอะแยะท่านดูเกษตรกรของท่านนะคะร้อยละห้าสิบจบป .4 ท่านต้องการอะไรที่ s i m p l ลและง่ายและตัวใหญ่อายุเยอะขนาดเราเองตอนนี้ตัวเองยังมองสคริปต์ยังมองไม่เห็นแล้วนะคะ5้าสิมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะวิสัยทัศน์ยาวไกลเกินไปนะคะเพราะนั้นตัวหนังสือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ขอตัวใหญ่ไว้ค่ะหรือขยายได้ตามต้องการนะคะอายุเยอะการศึกษามีปัญหาเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่หรือเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ง่ายๆไว้ดีค่ะต่อมา เราพูดถึงถ้าเขามีความรู้เขาจะต้องไปหาใครคะแหล่งความรู้ของเขาคือศูนย์ราชาการนะคะ50%ถ้าเราบริการเกษตรกรไม่ได้เพราะว่าเขาอายุเยอะไปที่หน่วยราชาการค่ะไปบริการให้หน่วยราชาการบริการคนของเราได้ดังนั้นท่านก็จะช่วยได้แล้วจะถามว่าอย่างเราโรคพืชนะคะเราจบโรคพืชมาดูเรื่องโรคพืชเรื่องอักขาเกษตรกรถามข้อมูลจากใคร หน่วยราชการและร้านค้าดังนั้นลูกค้าของท่านอยู่ที่หน่วยราชการและร้านค้าอ่ะวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนว่าในทุ่งนั้นน่ะมีใครค่ะทีนี้พออาจารย์สุจินให้ภาพรวมแล้วนะครับผมก็อยากจะดูว่าเออของอาจารย์แนนนะครับอขอเออาาร,รียกอ,อ,อาจารย์แนนนะครับเอออาจารย์แนนก็ลองนําเทคโนโลยีไปใช้กับพื้นที่ด้วยหลายตัวเหมือนกัน จังหวัดเชียงรายผมคิดว่าเป็นจังหวัดที่โดดเด่นมากในการใช้เทคโนโลยีผมอยากเห็นภาพรวมก่อนเอ๊ะทำไมจังหวัดเชียงรายนี้เด่นเรื่องเทคโนโลยีการนําเทคโนโลยีไปใช้อาจารย์พอจะให้ภาพรวมของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เล่าว,ว่าเคยเอาเทคโนโลยีอะไรไปใช้ได้ไหมครับสวัสดีค่ะ,ะก่อนที่ สไลด์จะขึ้นนะคะก็จะขอเกินนําก่อนนะคะว่าคือจริงๆแล้วว่าค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนะะี่ยค่ะมีพื้นที่การทํานาเนี่ยที่สูงที่สุดในถ้าถ้าเรานับแค่ภาคเหนือตอนบนนะคะทีนี้พื้นที่การทํานาของเราอะคะ่ะในนาปีสถิตินะคะปี2554อ่ะค่ะเออขอโทษนะคะ,ะเ64เรามีถึง1นึ่งล้านสามแสนไร่นะคะแล้วทีนี้ จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยาค่ะเป็นเหมือนเป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องด้วยกันทีเนี้ยจังหวัดพะเยาอ่ะพื้นที่อ่ะก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่ากันเลยทีนี้ถ้าเอาพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยาโอนะคะมารวมกันนะคะจะเห็นตามสไลด์นะคะว่าถ้ดูนาปีก่อนนะคะว่าพื้นที่จังหวัดพะเยาอะค่ะหกแสนกว่าไรพื้นที่จังหวัดเชียงรายอะล้านสามแสนไรรวมแล้วอะเกือบสองล้านไร ทีนี้นะคะอะพอพื้นที่ทำนาเยอะปัญหาก็เริ่มเยอะเนื่องจากสภาพสภาพภูมิอากาศะคะ่ะที่มันเหมาะกับการเกิดโรคแล้วก็เกิดมแมลงทีนี้พอมาเปรียบเทียบกับบุคลากร,ากรสูอวิจัยเข้าเชียงรายนะคะที่เราช่วยกันรับผิดชอบจริงๆแล้ว,ว่เมนหลักของเรา,าคือเชียงรายแต่ทีนี้ถ้าพื้นที่การวิจัยอะคะ่ะเราก็ดูแลทั้งสองจังหวัดทีนี้ ทรัพยากรของเราอะค่ะมีไม่มากพอเรามีนักวิชาการทั้งหมดอยู่หกคนมีนักโรคพืชแต่แค่คนเดียวนักกีตวิทยาหนึ่งจริงๆแล้วอะนักกีตเรามีสองคนแต่เราต้องแบ่งไปทำปักงานปรับปรุงพันธุ์ด้วยอีกหนึ่งคนก็เหลือหนึ่งคนนักสัตวะหนึ่งคนคือศูนย์วิจัยเข้าเชียงรายถือว่าเป็นศูนย์ที่มีนักอา,าักขารวมตัวกันเพราะฉะนั้นโรคก,ก็เยอะทีนี้เราทํายังไงคะเรา เราทํางานกันไม่ไหวนะคะจากอดีตที่ผ่านมาค่ะทีะ่เราเคยลงแปลงค่ะจะเห็นในภาพนะคะว่าเวลาที่ฤดูที่เกิดการระบาดค่ะเขาจะระบาดพร้อมๆกันทีนี้ด้วยตัวเราเองอ่ะในฐานะที่เราเป็นนักโรคขพืนแต่แค่หนึ่งคนเรามีน้องๆแค่ไม่กี่คนแล้วเราจะออกไปทำงานกันยังไงให้มันให้มันได้ทีนี้พอมีเทคโนโลยีอ ลายบอทขึ้นมาทีนี้คะ่ะเราก็เห็นความสำคัญว่าเราจะเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาประยุก์ตใช้ยังไงให้สามารถที่จะช่วยช่วยเกษตรกรได้ทีนี้คะ่ะเรามีการทาง,งานกันเป็นทีมคะ่ะในของจงังหวัดเชียงรายเนี้ยคะ่ะคืออเรียกได้ว่าเป็นความโชคดีที่ ทั้งนักวิชาการเกษตรของสุวิจัยเข้าเชียงรายนักวิชาส่งเสริมการเกษตรของทั้งจังหวัดเชียงเชียงรายแล้วก็พะเยาเองเราช่วยการในการที่จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรทีนี้เราจะเริ่มโปรโมทยังไงอันดับแรกเวลาอย่างในในรูปภาพนะคะว่าเวลาที่เรามีจัดง,งานนิทรรศการหรืออะไรเราเป้าหมายของเราก็คือ,อข้าราชการด้วยกันก่อนอเพื่อที่จะเป็นเป็นสื่อกลาง สำหรับเกษตรกรอีกทีหนึง่งเนะะี่ยค่ะมันก็ทำให้เ,เรียกได้ว่าเชียงรายอ่ะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้นเพราะว่าคำถามนะคะมันไม่ได้มีแค่โรคอย่างเดียวนะคะก็อย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปโรคมาถ้าถ่ายชัดเหมือนเหมือนในภาพนะคะภาพแรกนะคะามากกว่า90%บอร์ดตอบถูกแน่นอน ทีนี้เกิน50%ที่เกษตรกรไม่ได้ถามโรคนะคะอย่างรูปที่สองเนี่ยคือถ้าอันนี้จริงๆแล้วอะ่ะยกตัวอย่างอราถือว่าดีบางทีจะถ่ายเป็นรูปแปลงมาซึ่งเราก็จะไม่ร,ร,มรู้เราก็จะมีการติดต่อก,กับเกษตรตำบลว่าเออช่วยไปดูหน่อยนะแล้วเป็นยังไงถ่ายซูมมาให้เราเราช่วยวินิชัยได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามแมลงซึ่งบอดยังไม่สามารถที่จะต่อมแมลงได้บางทีอาการของโรคนะคะที่เกิดจาก แมลงศัตรูข้าวแบบนี้เราก็ด้วยประสบการณ์ของเราในศูนย์นักวิชาการแม้กระทั่งของอเองแม้กระทั่งนักวิชาการเกรษตรอาวุโสนะคะก็มาช่วยกันต่อแม้กระทั่งปัญหาว่ารูปที่สามไหมคะ่ะข้าวงามดีนะคะเข้าไม่เป็นโรคใส่ปุ๋ยอะไรดีเข้าวอยู่เท่านี้แบบเนี้ค่ะเราก็ถือว่าเรากเรามีการใช้แอปพลิเคชันไลบอทมา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของเราถือวาอ่าประสบความสำเร็จในในระดับหนึ่งอะคะ่ะก็ต้องขอบคุณทีมสุวิจัยเข้าเชียงรายอะคะ่ะง,งั้นอาจารย์แนนเกิดให้ดูแล้วว่าเอออาจารย์แนนเอาไลน์บอดไปใช้พงพออนุญ,ญาตเล่าว่าไลน์บอดเนี่ยอาจารย์เกิดให้ผมแล้วใช่ไหมครับว่าเทรนด์อพอยต์ของของเกษตรกรก็คืออยากให้ไปช่วยแต่ว่าอาจารย์มีข้อจํากัดก็คือจํานวน อันนี้ผมอยากเล่าต่อเลยว่าเอ๊ะแล้วลายบอดนี่มันมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ผมทำยังไงครับขออนุญาตน,นำเสนอวยครับทางที่รอสไลด์นะคะขออนุญาตน,นิดนึงนะคะคถ้าเราจำได้ในปีสามปีที่แล้วที่เราพูดกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์กับงานการเกษตร ทางทีมมหาวาลัยเกษตรศาสตร์และ n e t ตเทคได้ร่วมมือกันกับแล้วได้รับทุนจากสวทชในการพัฒนาลายบอดโรคข้าวซึ่งใช้วินิจฉัยโรคข้าวโดวยภาพถ่ายขอให้แค่ถ่ายภาพเป็นเล่นลายท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่ต้องมีตังค่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> ท่านสามารถใช้บริการเราได้24ชั่วโมงอันนี้อันนี้ทางผู้ผู้พัฒนาคือทางเน็ตเทคนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าว่าเมันไปยังไง <c oughs> ตอนนี้เสร็จหรือยัง ได้ครับผมก็อย่างที่อาจารย์แนนเกิดแล้วครับว่าเพนพอยต์ก็คืออยากช่วยเกษตรกร,เ,ร,กรเยอะๆแต่ว่าอาจารย์มีข้อจํากัดอาจารย์เราก็เลยกับทีมอาจารย์สุจินก็เลยทําตัวบอทโลกข่าวอย่างที่อาจารย์สุจินนาเสนอแล้วครับว่าแอปพลิเคชันอาจจะไม่ตอบโจทย์เกษตรกร,ะร,กรละเพราะว่าด้วยข้อจํากัดว่าจะต้องไปอินสตอลต้องเปลี่ยนอะไรเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ไลน์น่าจะเป็นคําตอบจากสถิติของอาจารย์สุจินนาเสนอนะครับ ผมก็เลยร่วมกับทีมอาจารย์สุจินทำบอดโรคข้าวบอดโรคข้าววิธีการใช้งานก็เน้นง่ายอย่างที่อาจารย์สุจินแนะนำแล้วครับว่าเกษตรกรต้องง่ายก็คือใช้ง่ายแล้วลายเป็นพื้นฐานก็วิธีใช้ก็คือเข้ามาอยู่ในกลุ่มลายซึ่งมีบอร์ดอยู่แล้วก็ใช้งานก็คือถ่ายรูปแค่นั้นเองส่งมาในลายพอรูปส่งมาในลายกลุ่มรูปจะถูก AI ตัวหนึ่งจับรูปนั้นมาแล้วส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ n e t t e c นะครับประมวลผล รูปส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะถูกเรียนด้วย AI ตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเรียนรู้ว่าในรูปถ่ายนั้นมีโรคอะไรแล้วตอบกลับไปที่ไลายกลุ่มเกษตรกรก็จะ,จะรู้ทันทีว่ารูปที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นโรคอะไรแน่นอนครับ AI ไม่ได้เก่งที่ตอบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นในกลุ่มก็จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์แนนแล้วก็ทีมงานของอาจารย์แนนช่วยดูแลอีก,อ,กอีกทีหนึ่งแล้วอาจารย์แนนก็เน้นว่า บทไม่ได้ตอบทุกคําถามของเกษตรกรอ,อาจจะเป็นใส่ปุ๋ยยังไงอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็แนนก็จะไปเสริมจุดอ่อนของตัวนั้นนะครับนี้ก่อนเกาะต่อไปเนี่ยผมอยากนําเสนอว่าแล้วผมพัฒนาบอทยังไงเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเออมันมีข้อจํากัดนะมันไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกแล้วทําไมมันถึงไม่เก่งนะครับก็มาดูว่าวิธีการพัฒนาบอทตัวเนี้ก็เริ่มต้นจากเก็บรูปก่อน เพราะ AI จะเรียนรู้ก็เหมือนเด็กนะครับมันจะต้องเรียนรู้จากภาพซ้ำๆๆๆๆๆบ่อยๆผมก็มีอาจารย์ทีมอาจารย์สุจินลงพื้นที่ถ่ายรูปเก็บมาเก็บแล้วก็บอกสอ,สอนผมว่าลักษณะไหนเนี่ยเป็นโรคอะไรผมก็จะต้องมานั่งมาร์กจุดกันก่อนว่าอ๋อบริเวณน,นี้แหละเรียกว่าโรคไหมโรคใบโรคขอบใบแห้งเก็บตาต้เยอะๆมากยิ่ง AI จะยิ่งเก่งก็ต่อเมื่อมีรูปตัวอย่างให้มันเยอะๆนะครับ แล้วก็ส่งเข้าไปสอนใน a อ AI จะค่อยๆเรียนรู้เหมือนเด็กคนหนึ่งเรียนไปเรียนซ้ำๆๆมันก็จะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นผมก็ต้องทําการทดสอบว่ารอบแรกเรียนเก่งเอา้าได้คะแนนเท่านี้ผ่านไหมไม่ผ่านก็เรียนใหม่วนอยู่อย่างนี้พอได้ซักระยะหนึ่งโอ๊มัน่นใจละน่าจะพอใช้งานได้ก็เอาไปต่อเชื่อมเป็นบอทดให้กับคนใช้งานแต่แน่นอนครับบอทดรอบแรกไม่เก่งหรอก เรียนรู้ตอนแรกก็สี่โลกพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจารย์ก็ขยับว่าเนอะทำต่อทำต่อไปน่าจะไปได้ก็ขยับเป็นสิบโลกสิบหกโลกไปเรื่อยๆซึ่งขณะที่เราปล่อยเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร,เร,กรเรียนรู้เนี่ยเราจะเริ่มรู้จุดอ่อนของเราด้วยในตัวเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรใช้เนี่ยเราจะรู้ว่าบอทของเราตอบผิดในกรณีไหนอย่างเช่นโลกไหม้ที่เป็นระยะเริ่มต้นตอบผิดบ่อยจังเลย ก็ต้องหาว่าทำไมถึงผิดบ่อยก็อาจจะเป็นเพราะว่า dataset เราน้อยก็ต้องไปวนลูปหา dataset มาเสริมจ,จุดนั้นด้วยการวนอย่างเงี้ยครับเวอร์ชันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่าน QC มาอยู่ให้ใช้งานอยู่อยู่ประมาณสัก10โลกณนะปัจจุบันนี้ครับก็เป็นเวอร์ชันที่ให้ใช้อยู่โดยที่การใช้งานอย่างที่บอทเนี่ยมันไม่ได้เก่ง100%เพราะงั้นก็จะมีการประคับประคองโดยอยู่ในลายกลุ่ม เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโดยละแต่และจังหวัดเป็นผู้ช่วยในการดูว่ามันผิดหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสถิติจากกลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่ดูแลโดยกรมการข้าวก็จะมีแยกตามจังหวัดของกรมการข้าวก็จะมีทีมอาจารย์แนนอยู่จังหวัดเชียงรายที่ค่อนข้างเข้มแข็งสุดนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าในมุมมองของข้าวเหนียวบ้างก็จะมีโครงการ b c g นาคาเบล r o a เอาไปใช้ ก็แยกตามจังหวัดที่อยู่ในโครงการนะครับก็จะมีกลุ่มนี้รวมแล้วก็จะอยู่สักประมาณพัน300าลร่อที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มย่อยๆที่สมมุติว่ากลุ่มไหนสนใจอยากจะตั้งกลุ่มเองมีผู้เชี่ยวชาญของตัวเองอยากจะตั้งและเอาไปใช้ผมก็ยินดีนะครับก็ติดต่อมาแล้วก็ตั้งกลุ่มแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในแต่และกลุ่มดูแลครับปัจจุบันนี้ก็ให้บริการอยู่ประมาณนี้ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ทีเน็กเทคได้เคย นำไปใช้กับเกษตรกรจริงๆแต่ว่าคุณราชันเองก็เคยนําเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้เหมือนกันนอกจากเทคโนโลยีของเน็กเทคแล้วคุณราชันยังทําเทคโนโลยีตัวอื่นอีกหลายตัวด้วยที่ลงไปใช้กับเกษตรกรผมเลยอยากจะขอคําแนะนําจากคุณราชันดูว,ว่าเวลาเอาเทคโนโลยีอะเอาอะไรไปลงไปให้เกษตรกรได้ใช้บ้างแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่รู้สึกว่าถูกถูกเกษตรกรได้เอาไปใช้ รบกวนด้วยครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เขาลงสมนาที่นี่แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับผมชื่อราชันฟักเมฆนะครับบริษัทเบลบอร์ดนะครับ,บรเบลบอร์จำกัดเราปเป็นโรงงานผลิตสองอย่างครับหนึ่งก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในเกษตรกรรม นะครับวันนี้จะพูดถึงคุณโยนในกเกษตรกรรมนะครับก็ย้อนไปนะครับเมื่อ10บปีที่แล้วผมเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้รับจ้างทำนาทำอะไรบ้างตั้งแต่ตีดินนะครับตีดินรูปเทือกหยอดพ่นยาเก็บเกี่ยวจนถึงขายให้ลงสีนะครับนี่คือบริการของเราลูกค้าของเราคือชาวนา เพนพ้อยของชาวนานก็คือทำไงให้ได้ก็ได้ให้ต้นทุนถูกขายได้เยอะนะครับพอย้อนไปสิบปีปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยราคาต้นทุนของเรานะครับทำนานเนี่ยไล่ถึงโตมาสักสามสองพันสามพันบาทราคาข้าเปลือกเนี่ยก็อยู่มาสักเจ็ดพันห้าร้อยบาทสมัยนี้นะครับปัจจุบันปีหกห้าเนี่ยต้นทุนเราอยู่มาสักสี่พันห้าอันนี้คือนาปังนะครับนาปัง ราคาขายยังเท่าเดิมครับประมาณเจ็ดพันห้าแปดเจ็ดพันแปดประมาณนี้ทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมตั้งสิบสิบกว่าปีแล้วราคาไม่ขึ้นทันทีนะครับก็ไปดูว่าข้าวเราเนี่ยเราไม่ได้ขายเนี่ยคนเดียวมีคนอื่นแข่งเราขายด้วยอันนี้คือที่เชลที่แอฟริกาเจนว่าข้าวเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะแล้วก็ราคาเนี่ยแพงกว่า,แพ,วาแพงกว่าคนอื่นด้วย ผมก็แอบดีใจนะเออแพงกว่าแต่ทําไมที่บ้านเราเนี่ยชาวนาถึงหดขูดจังเลยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับข้าวเนี่ยก็มีคู่แข่งอย่างเช่นอินเดียปากีเวียดนามอยู่บนเชลเดียวกันเลยนะครับอ่กลับมาที่บ้านเราผมก็มาดูว่าต้นทุนการทํานาเนี่ยประมาณสัก2ในสมาจากเครื่องจักรที่ต้องเป็นเครื่องจักรเพราะอะไรถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยชาวนาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งก็คือต้องรีบ รีบอะไรรีบทําปีหนึ่งให้ได้สองรอบหรือสามรอบหรือสองรอบครึ่งอย่างน้อยเพื่ออะไรแข่งกับดอกแข่งกับคนอื่นแข่งกับโลกนี่คือชานะก็ต้องรีบนะครับเสร็จเนี่ยถ้ารีบแบบเนี้ยต้องลดต้นทุนด้วยไม่งันขายไม่ได้ลดต้นทุนเนี่ยส่วนหนึ่งต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะก็ส่วนหนึ่งฟังดูส่วนทางมากเลยครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจะทำยังไง เรกาก็ต้องดูว่าไ67%หรือ2ใน3เนี่ยมันจะเครื่องจักรเครื่องจักรทาอะไรบ้างนะก็มีตีดินเดี๋ยวนี้นะครับตีดินรูปเทือกวานหยอดใช้โดนฉีดพ่นเกี่ยวจ้างทั้งหมดจนถึงขายให้โรงสีนะครับก็รถสิบล้อนขนไปโรงสีเนี่ยก็จ้างไปต้นทุนทั้งหมดเลยดังนั้นต้นทุนเริ่มสูงปุ๊บเนี่ยขายข้าวราคาเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมกําไรมันน้อยเขาเลยต้องเล่งรอบทํา ทีนี้จะทำให้ผลผลิตม,มันถูกกว่านี้ได้ไหมก็ได้ยังผมเองเนี่ยนะครับเป็นผู้รับจ้างทํานาตีดินนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้รถขนาดใหญ่เห็นไหมครับเป็นรถแท็กตีดินนี่คือสร้างในบ้านเราคันหนึ่งเนี่ยไม่ถูกนะสองล้านกว่าบาทเสร็จปุ๊บหยอดก็ใช้เครื่องจักรหยอดฉีดพ่นก็ใช้โดน นะครับเกี่ยวก็ใชลรถเกี่ยวคันหนึ่งก็หลายตังค์เสร็จปุ๊บเนี่ยรถเกี่ยวขนาดใหญ่หกเจ็ดตันเนี่ยเวลาเข้านาปุ๊บเนี่ยหรือขนไปเนี่ยต้องใช้รถสิบล้อขนต้นทุนทั้งนั้นเลยลงทุนขนาดเนี้ยก็ชุดหนึ่งต้องมีสิบล้านชาวนาซื้อได้ไหมไม่ได้แต่ทําไมเราทําเพราะว่าเราเป็นเอกชนโอกาสก็คือทํายังไงก็ได้ให้ให้เราเนี่ยทํานาได้เยอะถูกไหมครับแล้วต้นทุนในสีพะนสี่พันห้าร้อยบาทเนี่ย เราก็ได้มีส่วนแบ่งกําไรจากนั้นนิดหน่อยแต่เราจะใช้พื้นที่พื้นที่จํานวนนี้เยอะก็คืออย่างเครื่องจักรตีดินเนี่ยวันหนึ่งแปดสิบไร่ทํางานประมาณแปดชั่วโมงนะครับโดนนะครับครึ่งวันเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณสักห้าสิบไร่ต้องทําเร็วขนาดนี้ให้เร็วแล้วก็ให้ดีนะครับต้นถึงต้นทุนถึงจะได้ถูกนะครับต้องให้ดีด้วยเพราะว่า ถ้าเราทาไม่ดีเนี่ยชาวนาก็ไม่จ้างเราละถูกไหมครับเราก็มีคู่แข่งเหมือนกันเราก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยในบ้านเราก็มีคู่แข่งแหละแต่ในต่างประเทศเขาก็พัฒนาด้วยนะอย่างอย่างของปากีเนี่ยพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอารถตีดินเนี่ยไล่รถเกี่ยวไปเลยนะทําทันทีเลยไม่มีเว้นไม่เว้นไม่พักดินเลยเขาต้องการเล่งรอกเหมือนกันโอ้คู่แข่งเราหน้ากลัว ถ้าเราไม่เอาเทคโนโลยีมาช่วยชาวนานะครับเราไปไปไม่ได้ไปไม่รอดแข่งคน mm hmm. อื่นไม่ได้นะครับอันนี้คือนี่คือธุรกิจเรานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าพอเราทำไปเนี่ยโอเคละโรคพืชมาเร็วมากเดี๋ยวนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าโดนเนี่ยพอเราชาวนาเรียกเราปุ๊บเนี่ยภายในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ย โดนก็เข้าไปถึงละห้าสิบไร่แป๊บเดียวเองแล้วเรามีทีมโดนแบบนี้เป็นสิบทีมนะครับฉะนั้นปริมาณพื้นที่ที่เราได้เนี่ยเราถึงอยู่ได้ด้วยการรับจ้างทำนาแบบนี้นะครับจะมองว่าต้นทุนทำนาเนี่ยสูงขายได้น้อยโอ้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีธุรกิจแบบนี้ไม่มีเอกชนที่ทำหน้าที่แบบนี้ชาวนาต้นทุนจะสูงมากเพราะว่าชาวนากลุ่มหนึ่งเดียเ๋ยวนี้ก็มีพื้นที่ประมาณสิบไร่ยี่สิบไร่สี่สิบไร่ ถ้าเกิดจะลงทุนซื้อโดนไม่ทันหรอกครับถ้าซื้อเนี่ยต้องไปรับจ้างด้วยแต่ชาวนาเนี่ยหน้าที่คือทํานาเราก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปทํานานะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเอกชนอย่างผมเนี่ยจะต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปทํานานะครับก็อันนี้คือจบคําถามครอาจารย์ครับจากจากที่ คุณรชันนาเสนอแล้วว่ากเกษตรกรน่าจะมีข้อเจ็บปวดอันเพนพอยต์อันหนึ่งก็คือว่าต้นทุนสูงทนีนี้อาจารย์สุจินก็ลงพื้นที่เยอะมากลงจากโครงการ b c ซนาคาเบลโรสตอเวนทั้งภาคเหนือาภาค,อ,าภาคอีสานอาจารย์น่าจะเห็นเพนพอยต์ของกเกษตรกรแล้วก็เห็นรวมไปถึงอาจารย์ก็นําเทคโนโลยีของ N e ็กเทคลงพื้นที่ด้วยอาจารย์มีข้อนแนะนํามีจุดอะไรที่จะเสนอแนะไหมครับว่าเออจะ เ,เพ็่อนพ่อของเกษตรกรเป็นอย่างนี้จะพัฒนาอะไรยังไงครับจะรบกวนอาจารย์เสนอหน่อยครับค่ะตอนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทา,ทางสวทชที่ให้ทุนนะคะกับทีมซึ่งเป็นทีมใหญ่มากที่จะไปช่วยส่งเสริมนะคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวเหนียวที่อีสานก็คือที่อุดอรและนครพนมนะคะแล้วก็ที่เชียงเชียงรายและลำปางเราก็พยายามที่จะพัฒนากลุ่มเกษตรกร ประมาณ3,200คนที่เราดูแลอย,อยู่รวมกับทางไบโอเทคทางเน t ตเทคนะคะแล้วก็ทางมทลอก็คือราชมงคลล้านนาแล้วก็ราชพัฒอุดรเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มลงไปช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนาแต่เราเน้นข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวนี่เป็นวัฒน,นธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่าม,มันมีความสวยงามคือเรากินข้าวเหนียวตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ชอบนะคะแล้วเราก็คิดว่าข้าวเหนียวเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาเป็นโปรดักต์ต่างๆรวมทั้งเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนําเทคโนโลยีต่างๆไปใช้ได้เราก็รวมกลุ่มนะคะก็โดยการนําของท่านอาจาร,รย์กัญญาณันะคะก็สามารถที่จะรวมทีมวิจัยชุดใหญ่เลยที่ไปทํากลางน้านต้นน้านะคะแล้วก็ไปน้ํารวมทั้งนําเทคโนโลยีไปช่วยเกษตรกรก็คือไลบอร์ดเราได้รับคัดเลือกนะคะว่าไลบอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยเกษตรกรในเรื่อง,องการป้องกันโรคลดต้นทุนการผลิตทําให้เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะว่า ถ้าเราลดกัอาสามารถที่ควบคุมโรคได้ชันนะคะใช้สารเคมีน้อยลงใช้ได้ถูกต้องคุณภาพชีวิตต้นทุนก็จะต่ําลงนะคะดังนั้นเราก็เลยเลือกไปส่งเสริมคราวนี้เวลาไปส่งเสริมก็เกษตรกร3,200คนเมื่อกี้ที่ให้ดูในสไลด์แรกเราต้องไปในอีสานเอาคนภาคกลางไปพูด <c oughs> เขาฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่อินไม่อินเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครือข่ายแล้ว คนเดียวสอนสามพันสองร้อยคนก่อนหน้าฤดูทำนาซึ่งมีเวลาเพียงแค่เดือนครึ่งชาวนาเขาทำนาแล้วเขาไม่สนใจเราแล้วนะคะพอยุ่งทำยังไงถึงจะอบรมคนสามพันสองร้อยคนให้เสร็จก่อนฤดูทำนาเริ่มต้นทำไมต้องไปก่อนเราต้องสอนให้เขารู้จักโรคก,ก่อนเขาทำาพอพอพราะทำแล้วรู้จักโรคที่หลังคือต้องเสียตังค์ซื้อยาแล้วต้องสอนเขาก่อนว่าโรคอะไรถ้าเอาะไรบกไปสอนหันเครือข่ายราชมงคล ล้านนาทางเหนือเป็นคนรับผิดชอบเราก็ไปเทรนก่อนวิธีการนําเทคโนโลยีนะคะไปใช้ไปส่งเสริมเราได้ลายบอร์ดแล้วถ้าเราอยู่แต่กรุงเทพส่วนกาลางหลั่นล้าอยู่คงไม่มีใครรู้จักเราเราต้องลงไปแต่ลงไปคนเดียวเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องมีคู่หูทั้งทีมราชมงคลล้านนาก็จัดทีมคัดเลือกเกษตรกรผู้นําวิทยกรผู้นํามาให้เราเราก็ไปอบรมที่ล้านนานะคะที่นครพนม ที่อุดอรเราก็มีราชพัดอุดอรเป็นหัวขอกแล้วก็จัดคนให้เราเวลาเรียกเกษตรกรมาไม่ง่ายนะคะเรามี16กลุ่น3,200คนอย่าลืมว่างานของเราคือหนึ่งเดือนครึ่งต้องเสร็จก่อนเกษตรกรทำนาะนเพราะนั้นการที่มีเครือข่ายแล้วเขาคัดเลือกผู้นำชุมชนที่เก่งๆที่เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่เป็น, mer, ปนจริงๆเก็60ก็มีนะคะ ก็เอาไปอบรมก็เขาก็สามารถที่จะใช้ไลน์บอทดได้แต่พอเอาไปลงเท่าน,นั้นแหละหนึ่งภาคกลางลงเองสร้างมากค่ะไปนครพนมเขาว่าอีสานใส่ไปไม่เป็นนะคะต้องเรียกลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอีสารมาช่วยเพื่อจะสื่อสารให้ถึงใจเขานะคะพอเราคุยกับภาษาเดียวกับเขาได้เนี่ยนะคะทุกอย่างมันเปิดหมดใช้เป็นใช้ไม่เป็นดีไม่ดีเขาจะบอกเราหมดนะคะพอไปใช้เสร็จเราก็ว่าไลนา์บอทดเราเนี่ยโคตรง่ายเนี่ยใช้ไลน์อะคะ่ะแล้วแค่ถ่ายรูปเนาะ ถ่ายรูปปุ๊บพอถ่ายเป็นส่งมาในกลุ่มไลน์ปุ๊บมันก็ตอบไปเป็นโรคอะไรอ่าก็เชิญกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาเต็มเลยค่ะเราสร้างกลุ่มพิเศษให้สี่กลุ่มพี่วศสินก็ใจดีเปิดกลุ่มไลน์บอทเชียงรายลำปางนาครพนมอุดรมีเกษตรกร,ร,กรพันกว่าคนใช้ไลน์กลุ่มพอเราวิจัยทำไมถึงเป็นไลน์กลุ่มข้อดีของไลน์บอทคือมันบริการทีเดียวหนึ่งพันคนพร้อมๆกัน ตอบคนเดียวค่ะไม่งั้นต้องตอบทีละคนจุจินมีคนเดียวค่ะตอบไม่ไหวพันแมสเซจตอบทีเดียวทุกคนรู้หมดว่าโลกนี้เรื่องอะไรบอดทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่นักวิจัยต้องนอนนะคะอะไรที่บอดตอบถูกลายบอดเราตอบได้เกษตรกร,ะร,กรจะแฮปปี้มาก,กเษกษตรกรตื่นงแต่ตีสี่ค่ะส่งรูปมานะคะยังนอนอยู่เลยค่ะแต่บอดตอบถูกไปแล้วเกษตรกรแฮปปี้ไปแล้วแต่พอเช้ามาบอดตอบผิดเราต้องรีบไปแก้อย่างที่พี่เพชรินบอกว่าบอดเรามัน คนก็ยังผิดเลยค่ะก็คนสอนบอทบอทมันก็ผิดเหมือนเราแหละค่ะบางทีก็มีผิดพลาดมันช้ามาเราต้องมาแก้ในกลุ่มก็จะมีผู้เชี่ยวชาญบอทตอบไม่ได้ตอบไม่ทงคําถามเราก็จะมาช่วยเพราะนั้นลายบทโลเข้าวมีสองส่วนมีแชทบอทมี AI ที่ตอบอัตโนมัติตอบถูกไปมันทํางานไปทํางานยี่ี่ชั่วโมงตอบผิดมันเป็นช่องทางสื่อสาร ระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรสุจินอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมเกษตรกรที่อยู่นครพนมเราสื่อสารกันผ่านไลน์เราช่วยเขาได้ผ่านไลน์อาจารย์แนนอยู่ที่เชียงรายก็ยังมาช่วยอยู่ที่นครพนมว่าบางอย่างสุจินตอบไม่ได้ต้องนักวิชาการกลมข้าวตอบให้เพราะนั้นมันเป็นเครือข่ายที่สำคัญมากๆไลน์บอทไลน์แพลตฟอร์มที่มีแชทบอทอยู่ในนั้นที่มี AI อยู่ในนั้น จะเป็นช่องทางที่ทำให้เราสื่อผ่านบริการเป็นกลุ่มๆเราสามารถตั้งกลุ่มอยู่ดีๆบริษัทซักบริษัทหนึ่งผลิตข้าวมีลูกค้าอยู่อยากจะให้เราไปบริการก็แค่ตั้งกลุ่มจับลูกค้าเข้าไปในนั้นมี AI ตอบอัตโนมัติตอบไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เวลาเ,เราเป็นบริการเป็นจริงดังที่กรมข้าวสำรวจเกรรษตรกรที่ไปอบรม หกสิบคะ่ะหมายถึงอายุนะคะหกสิบ mm hmm. ป้ามาแบบนั่งอย่างใจจดใจต่อถ่ายรูปถ่ายได้คะ่ะแต่หาความชัดเจนไม่ได้คือตามไม่ดีค่ะคือรูปอยู่ตรงหน้านะคะแต่มันเบลอพอเบลอป,บปุ๊บปัญหาคือคบอดมันอินโนเซนต์มันไม่ยอมตอบมันไม่ตอบป้ายายก็เลยบอกว่าถามกี่รอบกี่รอบไม่ยอมออกไม่ตอบสักทีเราก็ต้องไปสอน,นว่าถ่ายรูปใกล้ๆทํำยังไงนะคะแม้แต่ถ่ายรูปก็ยังเป็นปัญหานะคะ อะไรที่เราบอกว่านักวิจัยที่นั่งอยู่เนี่ยโ,โหโคตรง่ายแล้วก็แค่ยิงแปะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเขาทําได้แต่รูปมันไม่ชัดรูปมันไม่ชัดบอดมันไม่ตอบคนก็ต้องไปบอกว่าถ่ายใหม่ค่ะถ่ายใหม่ใกล้ๆแบบนี้นะคะขนาดสอนถ่ายรูปแล้วเนาะมาอีกทีหนึง่งเราว่าไลน์นี่เป็นอะไรที่ง่ายแล้วไม่ต้องโหลดนะคะเพราะเขามีอยู่แล้วนอกะเกษตรกรอีหนูไม่มีตังค์ค่าเน็ต แอปพลิเคชันอะไรที่จะไปใช้มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตมีแต่มือถือไม่ได้นะคะต้องมีต่งข้าเน็ตด,ด้วยที่บ้านเน็ตไม่ดีทำไงดีอ่ามีต่างค่าเน็ตไม่พอนะซอร์วิสพรไวเดอร์เสาไม่มาเน็ตไม่ไปเพราะฉะนั้นไอแอปอะไรที่ต้องโหลดอะไรมาหาสารบานแบบเป็นรูปภาพนะคะลืมไปได้เลยอันดับที่สามมาแล้วค่ะหนูเออมันแจ้งเตือนทั้งวันเพราะคนอยู่พันคนใช่ไหมคะเช้ามาแกสวัสดีทุกเชา้าตุ้ง บางวันมีมากกว่านั้นมีภาพมีภาพเอาอายุ 10, ต่ำกว่าสิบแปดดูไม่ได้มาด้วย่าเอาเอาทำาไงดีอ่ะปิดยังไงตอนแรกเราก็นึกว่าอน่าจะปิดได้นะคะเกษตรกรบ,บางคนเขาใช้อย่างใช้ได้แค่สองฟังก์ชันปัญหาก็เริ่มมาต้องไปทําวิดีโอสอนปิดเสียงแจ้งเตือนทุกอย่างต้องแก้หน้าหน้างานนะคะ,ะแกง,งอนค่ะแกส่งแกส่งนิ้วกลางมาเลยค่ะว่าฉันจะออกจากกลุ่มฉันออกไม่เป็น <laughs> นะคะแกจะออกจากกลุ่มเพราะแกลำคาญเสียงตึงต้งๆเราก็ต้องไปสอนมาน,นี่อบรมเราเอาใหม่เลยตอนอบรมตอนแรกเราสอนเต็มเลยเก่อนจะขึ้นอบรมปุ๊บป้ายมาเลยวิธีปิดการแจ้งเตือน <laughs> วิธีการออกจากกลุ่มและห้ามส่งเลขเด็ดห้ามส่งภาพอายุต่ำกว่าสิบแปดดูไม่ได้นะะแต่เกษตรกรเราดีมาก <laughs> <laughs> เขาก็จะดูนะคะเราทดลองไปแล้วสิบกว่ากลุ่มมี ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่ส่งรูปอันไม่ควรมาเขาดูนะคะไม่ต้องไปเตือนเขาเลยเราไม่เคยพูดเลยว่าห้ามส่งอะไรแต่ว่าเขาดูจากมูทในกลุ่มหนึ่งห้ามขายยาเพราะว่าเราเป็นหน่วยราชการนะคะเราไม่สามารถให้คนมาส่งเสริมการขายอะไรในนั้นได้เราก็จะขอร้องว่าเออเราแนะนําอะไรเป็นกลางๆนะคะอันดับต่อมาเกษตรกร,ร,กรบอกว่าเอ,อฉันอายเขาที่จะบอกว่าบ้านฉันมีโรคอะไร ขอส่วนตัวได้ไหม mm hmm. พี่วศินก็ใจดีค่ะถ้าไม่อยากเล่นลายกลุ่มน้องบอดแชทสองต่อสองกับเกษตรกรเกษตรกรชอบมากนะคะก็คือเขาไม่ได้อยากให้ชาวบ้านรู้ว่าบ้านฉันมีโรคแต่ฉันอยากใช้บริการทําได้ไหมเราก็ต้องปับ mm hmm. ตัวเองไปส่งเสริมเกษตรกรบอกว่าโอเคถ้าไม่อยากคุยกับคนอื่นนะไปคุยหลังบ้านสองคนกับบอดทําได้อันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากครับทอนนี้มุมมองของอาจารย์สจินเล่าแล้วว่าเออพอลงไปใช้กับเกษตรตอกรอะเยอะๆเป็นอาจารย์แนนก็ลงไปใช้กับเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็เน้นไปที่กลุ่มอ่านักผู้เชี่ยวชาญด้วยกันเองผมอยากรู้ว่ามุมมองที่อาจารย์คุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเออใช้วนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์แชร์ให้หน่อยครับ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีวิดีโอนะคะก่อนที่ใน,นจะพูดนะคะคก็ขอรับชมว,วิดีโอจากกลุ่มนักวิชาการเกษตรนะคะของสูย์วิจัยเชียงศูวิจัยข้าเชียงรายก่อน,นะคะ่ะต่อความคิดเห็นที่มีต่อลายบอร์ดนะคะ ขา้าเียน,นะคะได้นำลายบอร์ดค่ะมาประยุยกต์ใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรคข้าวค่ะทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านต่อลายบอร์ดกันดีกว่าค่ะครับสำหรับเหตุผลที่ทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายของเราได้สนับสนุนให้การนำลายบอร์ดมาใช้ในการวิิจฉัยการเกิดโรคของข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา,าช่วยในการ ทำงานในพื้นที่เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากนาักวิชาการในศูนย์จากนักวิชาการจากกรมเสริมในพื้นที่นะครับและรับความร่วมมือจากผู้นํากลุ่มเกษตรกรได้นํานไปใช้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปสวัสดีครับ จากการเฝ้าติดตามของทีมงานร้อยบอดข้าวเป็นระยะเวลาหนึ่เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องทําให้องค์ความรู้ในด้านการป้องกันกําจัดโรคข้าวเป็นประโยชน์สําหรับกระเกษตรกร,รกนในความคิดเห็นเกี่ยวกับ ไลน์บอนะครับในฐานะนักปรับปรุงทันข้าวนะครับมีประโยชน์มากาน,านะครับสาหรับชาวนาเพราะว่าในอดีตเท่าที่มีประสบการณ์น,นะครับชาวนลด,ดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาติดต่อในศูนย์วิจัยข้าวนะครับเรามาถามว่าเช่นข้าวไปโรคอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันยังไงครับแต่พอเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้มาปุ๊บนะครับการสะดวกการใช้างานเนี่ยจะจะจะ,จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับ ที่ต่อไลนะ์บอทเนาะก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็นอกจากาด้านโรคแล้วเราก็ยังสามารถอาเอาไปประยุกต์ใช้กับศัตรูข้าวชนิดอื่นเช่นแมลงหรือว่าศัตรูข้าวได้นะจากประสบการณ์การใช้ไล์บอทนะคะจะพบว่าเป็นแอปพลิเคชัน ในลายที่สามารถวินิจฉัยโรคจากภาพถ่ายที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพอย่างเช่นโรคไหม้โรคขอใบแห้งโรคใบจุดสีน้ำตาลแต่ในส่วนตัวแล้วยังรู้สึกว่าอยากจะให้ลายบอร์ดอะ,ะ่ะช่วยวินิจฉัยอาการที่เกิดจากมแมลงศัตรูข้าววินิจฉัยอาการที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นาการขดาดธาตุอาหารหรือการเป็นพิษอย่างเช่นเหล็กเป็นพิษได้เนะะี่ค่ะ ถ้าเกิดสามารถทำได้ก็จะสามารถช่วยวินิจฉัยโรคแมลงอาการต่างๆที่ผิดปกติให้กับเกษตรกรที่ถ่ายภาพสำหรับความคิดเห็นต่อไลน์บอร์ดโลคข้าวนะคะก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์แล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะไม่ว่าเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวเนี่ยจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเวลาไหนก็สามารถถ่ายภาพข้าวที่เกิดปัญหา ที่สงสัยนะคะส่งเข้ามาในไลน์บอทได้แล้วไลน์บอทก็จะมีช้ยให้ รวมๆแล้วนะคะจะขอสรุปนะคะว่าในความคิดเห็นของพวกเรานักวิชาการเกษตรศึวิาใจข้าวเชียงรายะค,ะค่ะคือคือดูๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้คัดเลือกว่าอ่าคนนั้นคนนี้ขึ้นมาคือเราขอทุกคนนะคะนักวิชาการเรามีแค่นั้นจริงๆเ <laughs> นี่ยเอามาหมดทั้งสูรแล้วอะค่ะ <laughs> มีอยู่แค่นี้ทีนี้คืออ่าด้วยความที่อ่าทั้งตัวเราตัว เจ้าหน้าที่กรงส่งเสริมการเกษตรก็ดีนะคะ,ะผู้นําเกษตรกรก็ดีอย่างเงี้ยคือคือเรามีมีความช่วยกันทีเนี้ยเราก็เลยสามารถที่จะ,ะสามารถแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้แม้กระทั่งที่ในส่วนที่ลน์บอร์ดลน์บอร์ดจะตอบได้เพราะว่าถูกเทรนมาถูกเทรนอะไรถูกเทรนถูกเทรนด้วยโลกที่ภาพชัดนอกนั้นอ,อาการของโรคที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ที่เมื่อกี้น้องบอกว่าอาการเหล็กเป็นพิษแบบนี้ค่ะอาการมอเตอร์ซั่งการขัดปุ๋ยอาการจากแมลงทุกทุกสิ่งเนี่ยคือเจ้าหน้าที่จะเป็นคนตอบนะคะแล้วทีนี้ค่ะพอดีว่าจะมีมีสไลด์อีกอันนึงนะคะที่ว่าแล้วทีนี้นอกจากว่าเราจะช่วยตอบแบบนี้ความประสบความสําเร็จของเราอ่ะคืออะไร เรามีการป้องกันเชิงรุกนะคะก็คือว่าป้องเท้าความก่อนว่าสูนวิจัยข้าวเชียงรายนะะเนี่ยค่ะเป็นสูนวิจัยข้าวแห่งแรกที่เรามีการาสำรวจสำรวจแปลงเกษตรกรนะคะทั้งนาปีและนาปังเราออกแปลงกันทุกๆสองสัปดาห์นะคะแล้วทุกๆสองสัปดาห์เนี่ยเราจะทำประกาศชาวนา ทีเนี้ยอันเนี้ยเ,เป็นเชิงรุกแต่ทีเนี้ยปกติอะคะ่ะเราะจะส่งส่งประกาศช่านั้นเนะะี่ยค่ะไปให้สำนักง,งานเกษตรทุกที่แล้วก็อ,องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยคเราส่งไปแต่ทีเนี้ยเขาจะเปิดอ่านหรือเปล่าอันเนี้ยประเด็นทีเนี้ยพอเรามีไลน์บอรดปุ๊บเราทำยังไงเราก็ใช้ไลน์บอรดเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ทีนี้ค่ะเวลาที่เราประชาสัมพนะันธ์เราไม่ได้แค่ชิงรายอย่างเดียวเราได้พะเยาด้วยเพราะว่าสภาพอากาศสภาพพื้นที่เหมือนกันกเกษตรตำบลเขาก็จะเอาเนี่ยค่ะประกาศชาวนาของเราแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยนะ,ะจะมีอะไรระบาดเราเตือนก่อนเลยไม่เราจะไม่รอให้ให้ให้เกิดเราเตือนก่อนเลยว่าเดี๋ยวโรคไหม้จะมาแล้วนะเราเตือนก่อนแล้วก็จะมีประกาศเตือนไทยอีกฉบับหนึ่งซึ่งลายบอร์ดเนี่ย จะสามารถช่วยเราได้มากนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างของประกาศชาวนาที่เราออกประกาศฤดูรัสิบฉบับน,นะคะแล้วก็ข่าวการเตือนภยัยแล้วแต่ว่าตอนนี้เพกระดาษเอยเพรกระโดดกำลังจะมาแล้วนะเนี้ยค่ะโลกไหมกำลังจะมาแล้วนะเกษตรกรควรจะหมันไปดูแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่เวลาที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้ส่งเฉพาะโรครูปโรคอย่างเดียวเราใช้ช่องทางนี้นะคะก็คือเราก็จะส่งไปเสร็จปุ๊บนอกจากจะส่งประกาศชาวนาแล้วประกาศเตือนภัยแล้วบางทีค่ะเราได้ลงไปสํารวจแปลงเกษตรกร,รกอ,อย่างล่าสุดะคะ่ะเราเจอเพี้ยกระโดดหลังขาวทีเนี้ยเราก็ ใส่ข้อความไปเลยค่ะว่าตอนนี้นะพีกกระโดดหลังขาวกาลังมาแล้วนะคะออถ้าใครเจอแบบไหนอะไรยังไงต้องทําอย่างไรอันนี้เป็นการที่เราทํางานกันเชิงรุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไลน์บอร์ดเนี่ยค่ะเป็นเวทีสื่อสารสําหรับนักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมแม้ทั้งตัวเกษตรกรทุกคนเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้บางบางที่เจ้าหน้าที่มาช่วยกันตอบตอบถูก หรือตอบไม่ถูกยังไงเราก็มาช่วยกันค่ะเพื่อเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อกับเกษตรกร,ะร,กรนะคะค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสูยวิจัยเข้าเชียงรายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สานักง,งานกเกษตรจังหวัดเชียงรายแล้วก็สํานักง,งานกเกษตรจังหวัดพะเยาะค,ะขขค่ะขอบคุณค่ะก็อาจจะขออนุญาตสรุปจากอาจารย์แนนนิดนึงนะคะก็คือว่าตัวแพลตฟอร์มไลน์บอรเนี่ยเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะจากสไลด์แรกเลยที่เราพูดว่าเกษตรกรอยู่กับไลน์เจ้าหน้าที่อยู่กับไลน เพราะถ้าเราไม่ใช้ไลน์ให้เป็นประโยชน์มันก็คือสูญเสียช่องทางการสื่อสารอาจารย์แนนบอกแล้วว่าเชียงรายพื้นที่ปลูกหนึ่งล้านไร่มีนักลอกพืชแค่หนึ่งคนดูแลพื้นที่หนึ่งล้านไร่เป็นไปได้หรอคะถ้าไม่มีเทคโนโลยีดิจิตเจเข้าไปช่วยแต่อาจารย์แนนมีเครือข่ายกรมส่งสามการเกษตรที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็พะเยาสองร้อยกว่าคนแทนที่แกจะยกหูโทรศัพท์ แกส่งข้อความผ่านลายกลุ่มเพราะทุกคนอยู่ในกลุ่มหมดและสื่อสารการันผ่านภาพเพราะฉะนั้นลายเนี่ยไลโอเอหรืออะไรต่อไปมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะใช้แทนแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดน,นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพื่อให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยถ้าเราเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่เหมาะสมมันมีประสิทธิภาพนะคะ ยิงทีเดียวหนึ่งล้านไล่ดูแลหนึ่งคนกับชุมชนนักวิชาการ200คนสบายๆแกก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีเครื่องมือช่วยแกนะคะงั้นจากตัวอย่างที่อาจารย์แนนอาจารย์สุจินเล่าคีย์ก็คือต้องมองเทคโนโลยีแล้วมองไปข้างหน้าก้าวไกลถ้าคุณราชันนอกจากตัวไล่บอร์ดที่เอออาจารย์แนนาจะทางบริษัทเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่มองไปข้างหน้าแล้วก็จะอะไรครับ กะเอาไปใช้อย่างนี้ไหมครับได้ครับอาจารย์ตัวลายบอร์ดเองเนี่ยในกลุ่มของลูกไล่เรานะครับก็มีใช้ผมมีลูกไล่อยู่ที่พิจิตรนะครับก็อยู่ในกลุ่มลายเดียวกันแล้วก็ลูกไล่อยู่ที่แถวนครปฐมสุพรรณเงี้ยครับโรคที่เกิดที่พิจิตรเนี่ยพอเขาแจ้งในลายปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าที่นครปฐมเนี่ยเกิดไหมก็ต้องระวังนะอันนี้เป็นการแชร์ข้อมูลกันเป็นการป้องกันก่อนอันที่สองก็คือ สิบกว่าโลกเนี่ยสําหรับมือใหม่เกษตรกรของผมอะนะเขารู้แล้วแป๊บเดียวรู้แล้วแต่เขาบอกว่าทําไมไม่มีรากด้วยล่ะบางทีมันเกิดที่รากด้วยนะเออมะเล็ดล่ะช่อลวงล่ะมันเป็นการป้องกันก่อนนะครับอันนี้ก็ควรจะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับอันที่สามนะครับก็คือ ภาษานะครับภาษาอันนี้ลูกค้าผมแถวแอฟริกาผมก็เอาลายบอร์ดเนี่ยไปอวดเขาโอ้เคเขาทึ่งมากเลยนะเขาชอบมากบอกเราไปไกลมากไกลยืนเขามองไม่เห็นละเขาบอกว่ามีภาษาอังกฤษไหมเออนะผมก็บอกว่าไม่มีหรอกพราอัน,นี้ยเพิ่งเอามาอวดเอามาอวดก่อนเรียกน้ําลายก่อน <c oughs> ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยยังใช้แล้วก็เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยต่างประเทศนะี่คือตลาดใหม่ <c oughs> ใหม่มากมาก ซึ่งเรามีเทคโนโลยีอะไรปุ๊บเนี่ยเราไปขายเนี่ย<ม>ได้เลยนอกจากเราขายข้าวสารแล้วนะครับขายเครื่องมือแล้วเรามาขายเทคโนโลยีพวกนี้ซะเป็นเงินกลับมาทั้งนั้นครับเงินพวกนี้ก็ได้มาพัฒนาลายของเราต่อแอปของเราต่อนะครับโอเค okay. อันนี้คือของไลน์บอร์ดทีนี้ในมุมของผมบ้างผมเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเครื่องกนเกษตรนะครับทําพวกให้บริการรับจ้างทํานานี่แหละ ปัญหาของผมเนี่ยผมเนี่ยใช้เครื่องจักรใหญ่ก็จริงทำดีแล้วก็จริงแต่ทั้งหมดเนี่ยใช้คนขับใช้คนควบคุมพอมีคนควบคุมปุ๊บเนี่ยโอ้โหความตื่นเต้นเนี่ยก็มาตลอดก็ทำงานกับคนนะครับแล้วก็คนขับรถเนี่ยก็ทำงานด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยขับรถไปเนี่ยโอ้เช้ามานี่แฮงพอลงนาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเบิ้ลเครื่องเร่งเครื่อง ถูกไหมครับตีดินเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะไม่ดีก็มีตีดินไม่เสมอเนี่ยลึกไม่ถึงเนี่ยลากพืชอ่าลากข้าวเนี่ยอ่าชอนใช้ไม่ดีเนี่ยก็มีผลกับปริมาณชาวนาก็บ่นมาอีกลูกค้าเราโอ้มันยังงุ้นย่างงี้โอ้เสียหายเหมือนกันอันที่สองก็คืออ่ามีโคนเนี่ยก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเช่นร้อน ร้อนก็เหนื่อยงเเหนื่อยง่ายเส็จปุ๊บกลางคืนเนี่ยทำไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนี่ก็เป็นปัญหานะครับเราก็เลยเอาเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเครื่องจักรต้นแบบที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาเป็นเครื่องจักรแบบไร้คนขับไร้คนขับทำยังไงก็คือเหมือนเอาโดนมาใส่ล้อนั่นแหละนะครับแล้วก็พัฒนาให้ตัวโครงสร้างของเครื่องเนี่ยเบาลงเวลาไปย่ำนาทีเนี่ยจะได้ไม่จมนะครับมันทำอะไรได้บ้าง อันนี้นเรียกว่าหนูนาขุนยนต์ทำนาเห็นไหมครับเราเองก็ต้องปรับตัวเองเรื่อยๆเราเป็นเอกชนนะครับเพราะลงทุนไปเยอะแล้วถ้าเราเดินต่อไม่ไหวไอ้เงินลงทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยหายไปเลยนะครับเราก็เลยต้องพัฒนาอันนี้เป็นวิดีโอที่เราพัฒนาขุนยนต์หนูนาไอ้หนูนาเนี่ยทำอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็คือมันทนํานามันทําได้สี่อย่างนะครับสี่อย่างก็คือตีดินรูปเทือกยอด แล้วก็ค้นสารเคมีตีดินเนี่ยมันตีด้วยคอมพิวเตอร์ตีด้วยเซ็นเซอร์เวลามันขับเครื่อนตัวมันเองเนี่ยมันใช้รอบที่1,600รอบเราคำนวณจากสถิติว่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องเนี่ยมันคือตรงไหนยังไงแล้วก็ดีที่สุดของข้าวนะครับพันนั้นนั้นมันควรจะลึกเท่าไหร่นะครับนี่คือการตีดินเสร็จปุ๊บก,การรูปเทือกเนี่ยหัวแปลงท้ายแปลงเนี่ยมันลูบด้วย GPS หัวแปลงท้ายแปลงต่างกันไม่เกินสามเซนพอมันเรียบระดับนี้ปุ๊บเนี่ยทาให้ประหยัดน้ํานะครับแล้วก็เวลาข้าวสุกเนี่ยจะสุกเสมอกันและข้าวเม็ดสวยมากนะครับอันนี้คือเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บอ่เรื่องการหยอดเป็นวิธีการใหม่ว่าเราใช้พันข้าวเนี่ยนาปังนะครับสามกิโลต่อไร่ปกติเราวานเนี่ยยี่้าสาสิบ สามกิโลเนี่ยต้นทุนเนี่ยลดลงจริงๆไปเท่าไหร่หลายร้อยหกเจ็ดร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการใหม่ที่เราเอาระบบเนี่ยมาใช้กับให้เกษตรกร,ร,กรต่อไปกเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกกูมีที่นายอย่างเดียวที่เหลือเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเราใช้วิธีการมาทําให้พอเราใช้หุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนละมันไม่มีคนขับพอไม่มีคนขับปุ๊บเนี่ยโอ้โหทํางานสบายใจ หนึ่งเครื่องของเราครับคนเนี่ยหนึ่งคนสามารถอ่าโทษนะหนึ่งคนเนี่ยสามารถคุมได้สามเครื่องเพราะว่าเวลาตั้งโปรแกรมทาง,งานปุ๊บเนี่ยมันก็ทาอัตโนมัตินะครับแล้วก็สมัยนี้มันก็ต้องรีบถูกไหมครับเวลากลางคืนเนี่ยอีกแปดชั่วโมงเนี่ยเราก็เอามาใช้เพราะว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยมันไม่เหน็ดเหนื่อยหนึ่งคนของเราเนี่ยพอตั้งโปรแกรมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำงานกลางคืนได้ นะครับอ่าเดี๋ยวห้มานะครับอันนี้เห็นว่าหนึ่งต้นทุนเราลดแล้วสองก็คือประสิทธิภาพในการทํานาเนี่ยเราสูงอันนี้ก็เป็นหลักคิดว่าลดต้นทุนเราลดได้แล้วเพิ่มผลผลิตเราก็เพิ่มได้แหละด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับอโอเคอันนี้ให้ดูว่าการหยอดเนี่ยนี่คือเราหยอดด้วยะระบบโปรแกรมด้วยด้วยโปรแกรมเลย นะครับแล้วก็เรียงเป็นแถวนะครับผลผลิตเนี่ยไม่ต่างกันนะครับนาปังเนี่ยโดยปกติก็อยู่มาณสักหกเจ็ดร้อยถ้าเกิดหวานนะครับของเราเนี่ยแปดร้อยขั้นต่ำเรามีทําสูงสุดเนี่ยได้ถึงตันหนึ่งนะครับอันนี้คือเอาเทคโนโลยีมาใช้อันนี้จากผมเนี่ยไปตะลุยทุ่งนามาด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็พุกคีอยู่กับเพื้นที่อยู่แล้วนะครับโอเคก็ งั้น,ง,นงั้นก่อนข้ามไปพอดีบังเอิญมันมีคําถามที่สอดคล้องกับอันนี้เลยเขาก็เลยถามมาฝากถามไปเลยได้ไหมครับ,รบว่าออนานา,นาที่รับงานแบบนี้ครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเขาจะแยกเฉพาะตีดินเฉพาแพอะไรนะลูกเทือกอันเนี้ยแยกแยกเฉพาะรับบางงานเนี้ยทําได้ไหมครับแยกงานเนี่ยเราไม่ค่อยทำเ,เพราะว่าพอผลผลิตตามปุ๊บเนี่ยโทษฉันจริงๆ,ๆก็จะโทษไปเรื่อยอ่ะตีดินไม่ดี ยอดไม่ดีลูกเทือกไม่ดีโทษกันไปหมดเลยแต่เราเนี่ยก็คือเป็นโซลูชันเราจัดการให้ว่าขอบอ่าลืดูเนี้ยตีดินให้เราตีรูปเทือกให้เราทำยอดให้เราทำเป็นแพคเกจไปเลยใช่แล้วก็รวมถึงเก็บเกี่ยวด้วยเ,เราก็ขวนไปถึงลงสีเลยเพราะเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพื้นที่ขนาดเล็กเช่นห้าไร่สิบไร่เราก็ได้มีเขาเรียกว่าผู้จัดจาก,การแปลง เขาก็ไปซวยก่อนว่านาลุง A เนี่ยมีสิบไร่ลุงบเนี่ยยี่สิบไร่เขาจะจัดคิวให้เราถ้าอย่างเงี้ยเราถึงจะทํางานแล้วคุ้มเพราะว่าค่าขนส่งครั้งนึงเนี่ยก็มีต้นทุนแล้วเราเนี่ยทําตัวแทรกเตอร์หุ่นยนต์เนี่ยไว้สองรุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยหมายถึงว่าน้ําหนักมันอยู่มาสักหกเจ็ดร้อยโลไอเนี้ยไม่ติดลมแล้วก็นาขอบเล็สั้นๆประมาณสักห้าไร่สิบไร่เนี่ยได้ นะครับมีประเด็นเสริมอีกนะเดือดรับครับก็ก็ขายของนิดนึงนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับของเราเนี่ยบริษัทเวลบอตนะครับเป็นเราเป็นคนรับจ้างทํานานะครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนสนใจเนี่ยเราก็จะมีทีมงานไปประสานงานติดต่อนะครับแล้วก็เอาผลงานที่เราอไปให้ดูแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะดีขึ้นแน่นอนว่ามันต้องทําการเปลี่ยนแปลงถ้า อยากดีขึ้นแต่ทําเหมือนเดิมเนี่ยมันให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับครับอาจารย์สจินเสรมอย่างที่เราได้คุยกันเ,เมื่อกี้นะคะนะว่าตัวเทคโนโล,โลยีที่จะไปตะลุยทุ่งนานเนี่ยมันก็มีทั้งดิจิทัลเทคโนโลยีตัวเทฟวีเวทอย่างเช่นแมชชีเนลรีต่างๆโดนต่างๆมีค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ครน,นี้ก็ถามว่าเอ,อต้องเป็นนาแปลงใหญ่ไหมถึงจะทําได้คุณละเชนก็บอกว่าไม่ใช่ห้าไร่สิบไร่ทําได้ ชาวนามือถือแท้จริงแล้วนะคะหมายถึงว่าโทรสัง่งก็คือสั่งคนไปทําให้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาตะลุยทุ่งนากับเราอ่ะจริงๆแล้วเรามีลูกค้าอยู่สองประเภทคือเกษตรกรโดยตรงและลูกค้าเราอ่ะที่ถือเงินอยู่เจ้าของแปลงคืออายุห้าสิบขึ้นไปขึ้นไปการศึกษาอันนี้ที่เราศึกษามาก็คือ50%เปอร์ซนสี่แต่ว่าท่านมีเงินท่านมีมือถือท่านก็โทรสัง่งนะคะทุกอย่างแล้ว ตัวอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นการรวมกลุ่มใช่ไหมคะก็จะเป็นนาแปลงใหญ่นนั้ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าไปได้เต็มเลยรถแท็กเตอร์ใหญ่ทุกอย่างเข้าไปได้หมดแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยมันมีออปชันอยู่มีทั้ง SME นะคะท่านที่อยู่ในงานของเราถ้าเป็นสตาร์ทอัพมันมีช่องว่างให้เราทำอีกเยอะเลยสำหรับที่จะช่วยชาวนาถ้ามีลูกค้าอยู่เป็นล้านๆคนถ้าท่านปรับตัวนะคะก็จะเหมือนคุณลาชันเป็น SME แต่ว่าก็บริการเกษตรกรแล้วก็อยู่ได้แล้วตัวแต่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันไม่ส ustain ภาครัฐใส่เงินไปเยอะสําหรับที่ดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็หมดจบลงด้วยเงินทุนหมดหมดสัญญาไม่ไปต่อมันไม่เหมือนภาคเอกชนเพราะเขาจะต้องอยู่ให้ได้มันก็จะมีพัฒนาเราก็อยากจะใช้เวทีนี้ถือโอกาสบอกภาครัฐส่วนหนึ่งรวมทั้งตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราคิด ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาจะทําให้มันเลี้ยงตัวเองได้ยังไงจะเพราะว่า Big Data ที่ได้มีความสําคัญมากแต่ Big Data ้าไม่ได้หมายถึงปริมาณอย่างเดียวมันหมายถึงระยะเวลา,วาที่เก็บเพราะว่าบางอย่างมันข้อมูลฤดูจะมาพิจิตรยิวการผล,ผลผลิตของข้าวใช้ข้อมูล Big Data แค่ทั้งประเทศแต่แค่หนึ่งปีมันพิจิตรไม่ได้มันมันทำไม่ได้มันต้องเก็บต่อเนื่องแต่จะมีเงินเก็บต่อเนื่องได้ยังไง เน็ตเ็ทคเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นผู้ผลิตดิจิทัลเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศก็ว่าได้นะคะเราก็คิดว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราทํางานร่วมกันได้นะคะในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีที่ยั่งยืนที่ต่อเนื่องน่าจะมีผลต่อประเทศกับปรเกษตรกรได้อย่างดีเชิญพี่ต้นค่ะได้ครับจากผมผมขอ ให้ hey, ภาพก่อนอย่างที่เราทํางานลายบอร์ดโลกข้าวเสร็จไปแล้วระดับหนึ่งนะครับอาจจะใช้ไม่ได้ผมจะเห็นให้ภาพเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ตลอดไปซัสเนอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันต้องใส่อะไรลงไปบ้างก่อนสิ่งแรกสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือเราจะต้องเปิดเซอร์วิสนั่นก็คือมีค่าบริการเซอร์วิสตัวนี้ไปตลอดนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นถึงที่เราต้องการอีกอันนึงก็คือค่าวิจัยและพัฒนาสมมติว่าอาจารย์เนนบอกว่า เออหรือคุณลารันบอกว่าโจทย์อื่นๆล่ะอย่างเช่นมันขาดธาตุเหล็กหรือลากมันยังทําไม่ได้มันอยากให้ทําต่ออันนี้ก็ต้องมีงบบางส่วนเอามาใช้ในการทําวิจัยเพิ่มคําว่าทําวิจัยเพิ่มก็อาจจะส่วนทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนของผมก็ต้องการมีโครงการก็จะทําใหออ้นักวิจัยเนี่ยถูกจึดึงแรงมาว่าเออเนี่ยมันมีรายได้นะมาช่วยกันทําตรงนี้หน่อยสิอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะได้เพราะงั้น ตัวนักวิจัยเองก็จะต้องหาเหมือนแหล่งเงินมาเป็นตัวเปิดเหมือนตัวจูงว่าให้มาทํางานกันแล้วก็ให้มันอยู่รอดได้ผมมองทางเลือกไว้สามทางนะครับอันแรกที่ผมมาลองลองแล้วก็คือว่าเออหาทางเลือกจากแหล่งทุนจากที่ยอมรับโจทย์ใหม่ด้วยนะครับหมายความว่าเออผมไปรับงานอื่นที่อาจจะไม่ใช่ข้าวแต่ว่า สิ่งดีที่รับงานประเภทนั้นก็คือว่าเขาจะจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ดูแลผมผมก็จะเอาเงินเซิร์ฟเวอร์ก้อนนั้นอะมาเลี้ยงดูโปรเจกต์ที่มันเสร็จไปแล้วอย่างข้าวได้ด้วยอันที่สองก็คือร่วมกันหาแหล่งทุนใหม่เพื่อทําวิจัยอย่างเช่นรับโจทย์ข้าวและขยายต่อก็ไปเขียนข้อเสนอโครงการหาแหล่งทุนมามามา,มาทำโจทย์ตอนนี้นต่ออันที่สมทางเรื่องที่สก็คือหาเอกชนอย่างคุณราชันหาจากบริษัทนี่แหละครับ มาหาบิสเนสโมเดลร่วมกันในการออช่วยกันแชร์ช่วยกันใช้ก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับส่วนแหล่งทุนถ้าเกิดเรามองว่าทางนี้เนี่ยเอกชนอาจจะออกไม่หมดทั้งหมดไม่ไหวก็อาจจะเป็นไปว่ารัดออกบางส่วนสัง่งส่วนของเซิร์ฟเวอร์อะไรบางอย่างเพื่อให้แล้วก็เอกชนออกบางส่วนบางอย่างเพื่อที่จะให้ไอตัวการการเซอร์วิสเนี้ยมันยั่งยืนครับผมประมาณนี้ ได้ครับต่อในนามเอ,เอกชนเนี่ยเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราเอาแอปตัวเนี้ยไปหาตังค์ครับพอเรามีกําไรปุ๊บเนี่ยเราก็เอากำไรบางส่วนเนี่ยมาพัฒนาต่ออันนี้เป็นเรื่องปกติครับ,รบอย่างผมเนี่ยคุกคีกับเกษตรกรเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยผมเห็นตลาดเยอะผมมีช่องทางผมเอาเนี่ยไปขายได้ตังค์มาได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องมาคุยกันว่ามันไม่ใช่เพาะข้าวนะมันยังมีมันสมรหลังมีอ้อยมีข้าวโพดมีสมับปะรดพืชอื่นอีก แต่แล้วมันก็ใช้แพลตฟอร์มเดียกันได้ครับมันจะได้ไม่จํากัดถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็พัฒนากันต่อได้ผมว่ามันน่าจะเลี้ยงตัวเองได้ได้ครับได้คำตอบที่ถูกใจครับอยากจะขอเสริมนิดนึงนะคะคอยากจะให้กำลังใจนะคะในฐานะผู้ใช้โดยตรงนะคะว่ามันมันเริ่มละ เริ่มแล้วเรามันก็มีทางแล้วแล้วเราแค่พัฒนาต่อไปอีกนิดเดียวโดยที่ไม่ต้องห่วะคะงค่ะสวยใจเข้าเชยงรายอะ่ะเรามีนักกีเอ้ยไม่ใช่ค่ะเรามีนักอัลาขาครบเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงก็ <c oughs> ขอให้กำลังใจอะคะ่ะแล้วก็ช่วยการพัฒนาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ วันนี้เปิดเวทีให้มีคําถามเข้ามาใช่ไหมครับมีคําถามแรกน่าจะเป็นเรื่องความแม่นยํานะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตตอบนะคะเรื่องมีคําถามว่ารายบอดโบคข้ามมีความแม่นยําเท่าไหร่ QC ของเราคือว่าไม่ต่ํากว่า8 5ดสถึงเกเปอร์เซนในโรคหนึ่งหนึ่งเราถึงจะปล่อยออกไปบริการ,รถามว่าทําได้ร้อยทาได้ไหมพยายามอยู่แต่ชีวิตจริงนะคะอะไรที่ขึ้นด้วยว่านัก นักโรคพืชนักกีตะไรวิทยามันเป็นทักศาสตร์และศิลป์ไม่งั้นโรบอทมันทําแทนคนไม่ได้ทุกอย่างนะคะมันก็ยังมีรายละเอียดอะไรต่างๆก็คือปล่อยเวทีสูงสุดที่เราจะปล่อยบริการก็คือ8 5ดสิบห้าถึงจากนั้นเราต้องไปแก้หน้าง,งานครับก็คือว่าเวลาเกษตรกรส่งมาแล้วเราตอบไม่ได้การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ AI มันไม่ใช่ทำแล้วเสร็จแล้วจบ มันต้องมีหลังบ้านแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีความซัตสนเนต่อเนื่องเพราะถ้าท่านปิดม,<ะ>มันก็เหมือนท่านอยู่อนุบาลท่านได้ปริญญาตรีท่านก็ทําได้แค่นั้นนะคะแต่ถ้าท่านเรียนต่อท่านทําต่อท่านก็ได้ปริญญาโทท่านก็ทําได้ดีขึ้นครับหลักการเดียวกันค่ะครับผมก็อย่างที่ผมได้โชว์ในสไลด์แล้วค่ะว่าเดิมจริงๆแล้วบอดมันก็ทําได้เยอะหลายโลกแต่ แล้วอาจารย์เน้นคุณภาพเพราะงั้นก็จะปล่อยอยู่ประมาณสักสิบโลนะครับปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าด้วยความรับผิดชอบในฐานะที่เราดูแลชาวนานะคะเราจะไม่ซ้ําเติมงั้นทำเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรเน้นความถูกต้องทําเสร็จกับทาสําเร็จทําถูกต้องแม่นยําไม่เหมือนกันนะคะครในในงานทําวิศวะเนี่ยเรารู้ว่าไอ้ image analysis detection t e ท h n o l o g y เนี่ยทำให้เสร็จนะทำง่ายจะตายใครก็ทําได้ แต่ถามว่าทําแล้วถูกต้องทําแล้วต้องมีจริยธรรมในการรับผิดชอบสิ่งที่ให้คําตอบเพราะเกษตรกรเขาเชื่อเรานะคะ <ederim. S 2> ถ้าเขาฉีดยาก็คือเขาเสียตังค์เขาไม่ฉีดยาเขาไม่เสียตังค์นะคะทุกครั้งที่มีการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เสียค่าแรงเสียค่าสารเคมีเพราะฉะนั้นคําตอบต้องเหมือนกับหมอเลยค่ะนักเลาพืชเหมือนหมอนะคะแต่เป็นหมอที่ดูแลพืชแต่ว่าเราพืชตายเราไม่เป็นไรแต่เกษตรกรเขาตายนะคะเพราะเขาเขาสูญเสียเพราะฉะนั้น ความถูกต้องแม่นยำเป็นหัวใจของงานพวกนี้เราต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกอย่างหนึ่งถามว่าจะเข้ากลุ่มไลน์บอทดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวทางเ e ็ t e c จะมี qr code ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเข้าทาง qr code ท่านก็เข้ามาร่วมกลุ่มใช้บริการไลน์บอทดหรือท่านใดที่สนใจนะคะท่านเป็นเอกชนหรือภาครัฐก็แล้วแต่เป็นชุมชนเกษตรกรท่านขอมาที่คุณมัสินคุณมัสินจะเปิดกลุ่มไลน์บอทดบริการท่านท่านทั้งหลายฟรีนะคะตอนนี้ยังฟรีอยู่แล้วก็จะฟรีตลอดไป หรือเปล่าอเปล่าอาจารย์วสินพูดถึงว่าอ๋อมันมีค่าเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือสิ่งหนึ่งบริการดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ทุกทั้งที่ท่านใช้มีคนจ่ายค่ะมีคนจ่ายอยู่ข้างหลังค่าเซิร์ฟเวอร์ปีหนึ่งหลายตังตอนนี้ไม่ว่าแอคกิแมปหรืออะไรนั้นเ็ดจ่ายรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ของไลน์บอทเราเร็วมากนะคะเกษตรกรอีกอย่างที่ที่พูดให้ฟังก็คือว่าไลน์บอทที่เกษตรกรชอบคือส่งรูปมายังไม่ทันหัน อาปากมาทักอะไรเลยสามวินาทีบอทมันตอบแล้วค่ะสามวินนะคะไม่ใช่สามนาทีสามวินาทีาาทบอทมันตอบมันเร็วมากจะเร็วขนาดนั้นได้พี่วศสินใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดในประเทศถ้าเป็นเอกชนรายเล็กท่านทำได้ไหมหรือท่านจะมาคู่กับเน็ตเทคแล้วก็เรียก API ขอค่า Service นิดหน่อยเพื่อที่จะมาจ่ายเซิร์ฟเวอร์ให้มันซั s ส a ตนให้มันอยู่ได้ แล้วท่านก็ไม่ต้องไปทาใหม่ถ้าท่านเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรถ้าเป็นภาครัฐเราใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเอกชนเราอาจจะต้องให้ท่านช่วยบริจาคค่าเซิร์ฟเวอร์นิดหน่อยเพื่อให้เราอยู่ได้บริการคนอื่นได้ท่านก็เหมือนกระทำ CSR เนาะก็คือท่านมีตังท่านก็จ่ายนะคนเกษตรกร,เ,กรเขาไม่มีตังเขาไม่เราก็ช่วยดีไหมคะประมาณนั้นมีคําถามเกี่ยวกับพืชอื่นไหมล่ะครับอาจารย์อาจารย์จะเล่าถึงโครงการ โครงการเมื่อกี้ที่คุณลาชันพูดนะคะนี่เป็นเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือแพลตฟอร์มเดียวกันนี้แหละนะคะใช้ AI เหมือนที่พะสินทำรรก็สามารถขยายผลไปยังทุเรียนนะคะสับปะรดเอ่อมันสำปะหลังตอนนี้เรากำลังทำมันสำปะหลังอยู่กับคุณวสินนะคะก็จะเร็วๆนี้ไม่เกินหนึ่งปีโรคมันสำปะหลังก็คงจะเสร็จนะคะหมายถึงว่าสองโรคมันมีเป็นสิบบโรคนะคะอ้อยอ้อยก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้เรากำลังทำอยู่นะคะกำลังเริ่มต้นทำเพราะฉะนั้น สามปีที่แล้วยังต่อแตะเป็นอนุบาลอยู่แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันจะต้องทำอย่างไรเพราะนั้นมันจะไปเร็วมากนะคะโซลาเซลล์พอจะตอบได้ไหมคะครับคำถามก็คือแล้วสมัยปัจจุบันพวกโซลาเซลล์เนี่ยค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายสำหรับเกษตรกรหรือ,อยังนะครับอ่า เข้าถึงแล้วครับถ้าเข้าถูกช่องนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงแล้วผมเห็นตัวแทนแถวต่างจังหวัดเนี่ยก็มีบริการติดตั้งถึงที่นาแล้วในที่นาเนี่ยผมเห็นเขาใช้เนี่ยคือแถวนครสวรรค์ที่เขาไม่มีระบบชลประทานเขาจะปัม๊มโซลาเซลล์เนี่ยไปปั๊มน้าบาดาลมาใช้ในนาเดี๋ยวนี้โซลาร,รเซลล์ที่เราที่เรามีเนี่ยมันสามารถตั้งเวลาให้น้ําได้คือถ้าสูบมากไปเนี่ยมันก็ท่วมนะ แล้วก็ไอ้นี่คือนี่คือก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับเอามาช่วยปั๊มน้ําแต่ต้องใช้เป็นหมายถึงว่าเวลาในการให้เนี่ยข้าวเนี่ยไม่ได้ให้น้ําท่วมนะมันให้เป็นทุนช่วงอย่างอารอบหนึ่งเนี่ยมันจะมีพักสามช่วงในการให้น้ําแค่นั้นเองไม่ได้ให้ตลอดนะครับอันนี้เราลองมาแล้วทีนี้พอให้เป็นช่วงกําหนด,ดเวลาปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้แอปเนี่ยคอนโทรลผ่านปัม๊มได้ แต่อย่าลืมนะครับว่าปั๊มไปอยู่ในที่นาไม่มีคนคุมเนี่ยก็หายได้นะครับนะครับครับผมเมืม่อกี้ตอบไปแล้วนะคะว่ามีพืชอะไรที่ทําได้บ้างและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ที่เราอยากจะทําต่อไปนะคะก็คือที่อาจารย์แนนพูดไปแล้วการที่เรามีด a ตต้าของโรคเข้ามาจากทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ดีสําหรับเราสำหรับภาครัฐก,ก็คือการเตือนภัยพอจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีโรคเดิมๆเ,เข้ามาสามวัน,เ,นเข้ามาติดๆกันเรารู้แล้วว่าโรคก,กําลังจะมาเหมือนที่อาจารย์แมนบอกแล้วเขาก็สามารถเตือนภัยได้คือโรคเนี่ยถ้าเราไวเราป้องกันทันมันจะช่วยลดได้ทั้งโรคทั้งมแมลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาในแอปพลิเคชันหลังจากที่เราใช้วินิจฉัยโรคแมลงแล้วเนี่ยก็คือระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ นี่คือการสะสมข้อมูลเราปล่อยลายไปแล้ว3ปีเรามีข้อมูลเชียงรายเยอะแยะเลยค่ะรู้ว่าฤดูนี้อะไรมาวันนี้ใครมามาช่วงไหนอากาศแบบไหนเวลาเราเก็บข้อมูลเนี่ยมันสามารถเป็นสถิติแล้วก็เก็บจากนั้นมันจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ก็คือว่าไปทำแอปพลิเคชันเตือนภัยได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องลงไปสำรวจอีกแล้วเพราะข้อมูลมันไหลเข้ามาเองจากชาวนาจากแจกตัวของกลุ่มต่าง อันนี้เห็นไหมคะเป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องออกตังคือทำหนึ่งเทคโนโลยีแล้วเก็บข้อมูลอัตโนมัติเข้ามาเลยแล้วเอาข้อมูลไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําแอปเก็บข้อมูลแล้วคะ่ะก็คือมันใช้งานต่อยอดไปได้เลยงั้นระบบต่อไปที่ได้จะมาหลังจากการที่ทําแอปพลิเคชันให้คนใช้เรื่องโรคเรื่องแมลงก็คือการเตือนภยัยโดยการสะสมข้อมูลอย่างต่อเนื่องลิงก์กับสภาพอากาศซึ่งเราก็จะมี AI มีแมชชีนเลอร์นิ่งในการที่จะแมทชิ่งว่าสภาพอากาศแบบไหนโรคถึงจะระบาดอะไรที่เป็นปัจจัยที่เหมาะสมโรคถึงจะระบาดเพราะนั้นก็จะมีโมเดลการพยากรณ์เห็นไหมคะพยากรณ์โรคพยากรณ์แมลงซึ่งจะตามมาหลังจากที่แอปเราปล่อยประมาณ2-3ปีซึ่งก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นอันนี้ก็เป็นแผนการต่อไปค่ะ มีครับถามเกี่ยวกับเรื่องมแมลงด้วยครับอาจารย์อย่างมีมีถามว่าเอ๊ะแมลงอะศัตรูพืชพวกข้าวทำได้ไหมผมเห็นโจ์ว่าถ้าเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลหรืออะไรเนี่ยเห็นตัว,ต,วตัวเนี่ยผมผมพอเออพอนึกออกแต่ผมเห็นอาจารย์บางครั้งเนี่ยเอออิมเมจมันทําไม่ได้มันต้องไปนั่งแกะใบหาเนี่ยอาจารย,าย,าารย์มันดูทางภายนอกได้ไหมครับอาจารย์อดูจากภายนอกคือ คือจริงๆอะค่ะเราอะพอจะสันนิษฐานได้จากประสบการณ์นะคะมันคือคือตัวเราอ่ะก็เหมือนกับ a ออนะคะว่าตอนแรกๆอ่ะเราจะดูไม่ค่อยออกแต่ทีเนี้ยพอเราสะสมประสบการณ์อย่างอาที่อย่างเพลี้ยกระโดดเนี่ยค่ะเราเรายังจะพอรู้มันง่ายอ่าถ้าอย่างเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยแป้งอะมันอยู่ตรงกะบอ่าทีเนี้ยแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราจะเทรน AI มันมันเทรนได้ค่ะเพราะมันจะมีร่องรอยของมแมลงเราจะดูจากร่องรอยของใช่เรา<ๆ>เราดูร่องรอยของมแมลงแต่ทีเนี้ยมันจะมีความละเอียดอ่อนกว่าโลกนิดนึงแต่เชื่อว่าเราเราทำได้ค่ะคือเราต้องป้อนป้อนป้อนลูกภาพเยอะหน่อยเพือ่อที่จะเทรนเหมือนเหมือนที่อย่างตนนัวแนนเองเนี่ยประสบการณ์สิบกว่าปีจากจากที่ตอนแรกคือไม่รู้เลยเดินตามเขาแต่คือตอนเนี้ยคือ คือถามว่ามีาพลาดไหมเรามีนะคะแต่เราจะาพลาดน้อยอเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราเองก็งแสดงว่ามีความหวังในการการทำวิจัยเพื่อใจะใช้ภาพเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะมีแล้วก็ตัวนะักกิตาวิทยาของที่สู์วิจัยข้าเรา,เ,ราเองเนี้ยเรามีรูปภาพเยอะแล้วเราก็มีคอมเมนต์มาว่าถ้ามีการพัฒนาทางด้านมาแมลงแบบเนี้ยเราเราน่าจะช่วยได้เยอะ แม้กระทั่งนักปัจพีวิทยาค่ะอาการที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตแบบนี้ค่ะคือปัญหาอีกปัญหาอีกอีกอันหนึ่งนอกจากแมลงก็คือเนี้ยแหละค่ะขาดปุย๋ยใช่ค่ะมันมันมีความท้าทายมากค่ะแต่แต่ความท้าทายนะั้น่ะถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จมันมันจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะส่วนอีกคําถามหนึ่งน่าจะเจาะจงมาที่คุณราชน,นะครับว่าถ้าจ้างขับนาเนี่ยครับ,ค,รบคิดยังไงต่อไล่อะไร ค่าจ้างทํานาก็เหมือนกับค่าจ้างที่จ้างโดยปกติทั่วไปไม่ได้แพงขึ้นเลยครับแต่ของเราเนี่ยการันตีได้ว่าผลผลิตตอนไร่เนี่ยต้องมากกว่าเดิมหรือเท่ากว่าเดิมอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็สบายใจไนดะ้ว่าจ้างเราแล้วคือจบแล้วก็ได้ดีด้วยครับแล้วก็อญาตเสริมนิดนึงนะคะเพื่อพอดีปัจจุบ รายบอร์ดโค้าเราจบแล้วรเราก็เราเข้าใจว่าผู้ฟังเนี่ยมีทั้งดีพโลเปอร์แล้วก็นักพัฒนานะคะการที่เราลงทุนมหาศาลในฐานะนกักนักการเกษตรโรคพืชแล้วแมลงเนี่ยท่านต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บภาพและพิสูจน์ว่าภาพนั้นน่ยมาจากเชื้อสาเหตุอะไรมันไม่ใช่แค่ทันถ่ายภาพนะคะอะไรที่เริ่ต้นด้วยนักกีตะนักโรคพืชมันหมายถึงต้องพิสูจน์โรคเหมือนหมอเลยค่ะมีอาการปวดหัว แต่ปวดหัวมาจากหลายสายเหตุเราเป็นนักกิจตับโรคพื้เราก็ต้องถามว่าแมลงชนิดอะไรที่ทําให้เกิดแผลแบบนี้โรคอะไรที่ทําให้เกิดแผลแบบนี้มันระบุชนิดไม่แล้วยามันคนละตัวแจกยาผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคังภาพโรคข้าวสองหมื่นกว่าภาพจบโครงการแล้วสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เป็นโมเดลสําหรับการวิจัยพัฒนาในการทํา AI ในการวินิจฉัยทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นโรคหรือมแมลงก็คือว่าภาพต่างๆมันควรจะแชร์ให้กับคนที่อยากจะใช้งานแต่จะแชร์ยังไงอย่างเช่นภาครัฐตอนนี้ทางสวทชเป็นผู้ดูแลทางภาพอยู่นะคะจะเซ็นสัญญายัางไงเพื่อเอาภาพภาครัฐที่ไม่ใช่เน็ตเทคที่ไม่ใช่มหาลัยเกษตรแต่อยากจะทํไลายบอทดหรืออยากจะทําวินิจฉัยแล้วไปต่อยอดท่านควรจะได้สิทธิ์นั้นเพราะมันเป็นเงินหลวงอะคะ่ะ ะะเราก็อยากที่จะดูว่าเอ,อถ้ามันมีคทังภาพแบบนี้เยอะๆดีๆที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านสามารถใช้ได้มันจะอาจจะต้องมีวิธีการในการที่จะนําภาพไปใช้เซ็นสัญญาทํา MOU กันยังไงแชร์ภาพเพราะว่าถ้าท่านไปทําภาพเองมันคงไม่มันลงทุนไม่ไหวนะคะคุณลาชนนะค่ะเพราะว่าค่าเก็บค่าพิสูจน์โรคนี่เป็นล้านๆนะคะแต่ถ้ามันเสร็จแล้วท่านอยากได้ท่านขอได้นะคะ อาจจะต้องมาติดต่อสวทชเพื่อจะดูว่าท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นภาครัฐเนี่ยน่าจะง่ายแต่เป็นภาคเอกชนอาจจะต้องมีวิธีการอะไรนิดนึงนะคะขออนุญาตโฆษณาตรงนั้นนิดนึงนะคะว่าภาพมีใครสนใจนะคะติดต่อครับผมงั้นผมขออนุญาตเนื่องจากเวลาเนี่ยเต็มแล้วนะครับก็คือขอคําถามสุดท้ายก็คือถามว่าแล้วอยากดูคลิปย้อนหลังเนี่ยมีไหมนะครับสําหรับรายการเนี้ยทางทีมงานบอกว่าอีก2อาทิตย์นะครับจะขึ้นในเว็บไซต์ของ n i c TechH นิกเทคเอชนะครับ 2 0 2 2นะครับส่วนวันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณอาจารย์สุจินนะครับขอขอบคุณอาจ,อา,จารย์แนนขอบคุณอาจารย์คุณระชันนะครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้เราแล้วก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่มามาช่วยฟังแล้วก็แบ่งปันคําถามเพื่อให้เราเรียนรู้ด้วยนะครับท้ายสุดนะครับขออนุญาตช่วยประเมิน ของการสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะครับเพราเราจะได้รู้ว่าออโจทย์ข้างหน้าเราจะทำอะไรแล้วก็ทีมงานทำงานเป็นยังไงนะครับในห้องประชุมขออนุญาตเข้าทาง QR code นะครับส่วนในออนไลน์เนี่ยน่าจะมีช่องทางอยู่บนเว็บเอ้ยอยู่บนบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับก็คลิกประเมินได้เลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ